วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเบาๆให้พวกเราฟังแต่เป็นเรื่องที่สำคัญเบาก็จริงแต่สำคัญมากนะก็คือเรื่องชีวิตของพวกเรานั่นเองว่าต่อไปพวกเราเนี่ยจะไปเป็นยังไงบ้างแล้วก็หลังจากการก่อนมาปฏิบัติเป็นยังไงแล้วหลังการจากการปฏิบัติไปเนี่ยพอเราเข้าใจธรรมชาติหรือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราจะไปเป็นอะไรนะ เราจะเห็นได้ว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยแก่แล้วก็ตายทุกคนนะพวกเราเนี่ยยังเด็กๆอยู่อีกหน่อยเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะเท่าอายุเท่ากับพ่อแม่และในที่สุดอายุเท่ากับปู่ย่าตายายและในที่สุดก็จะตายเหมือนปู่ย่าตายายของเราคุณปู่ใครตายแล้วมั่งยกมือดิคนปู่คุณปู่ใครตายแล้วมั่ง นี่แหละต่อไปเราก็จะเหมือนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยจุดสิ้นสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความตายไม่มีใครสามารถรอดพ้นความตายไปได้ตอนนี้ก็มีอยู่ว่าปัญหาก็มีอยู่ว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองความคิดคือความคิดที่หนึ่งบอกว่าตายแล้วเกิดใหม่ความคิดที่สองคือ ตายแล้วจบกันไปเลยเลิกกันไปตายแล้วไม่เกิดอีกแล้วอ้าวใครคิดว่าตายแล้วเกิดใหม่ยกมือขึ้น ตายแล้วเกิดใหม่ชั่วคนที่ไม่ยกก็แปลว่าตายแล้วเกิดใหม่ไม่ชัวร์นะตายแล้วจบไปก็มีนั้นใครถูกใครผิดตายแล้วเกิดใหม่ถูกหรือตายแล้วจบมันไปถูกก็ตอบว่าไม่ถูกทั้งสองคนนะไม่ถูกทั้งสองคนตายแล้วเกิดใหม่ก็มีแต่ตายแล้วไม่เกิดก็มีสองอย่างเลยนั้นการตอบต้องตอบทั้งสองอย่างคือว่าตายแล้วเกิดก็มีค่ะตายแล้วไม่เกิดก็มีเมื่อเป็นดังนั้นแล้ว แล้วใครล่ะที่ตายแล้วเกิดแล้วใครล่ะที่ตายแล้วไม่เกิดพวกที่ตายแล้วเกิดก็คือพวกเรานี่แหละที่ยังเป็นปุถุชนธรรมดาอยู่นะยังมีกิเลสอยู่นะแล้วก็จะเกิดใหม่ส่วนพวกที่ตายแล้วไม่เกิดคือผู้ที่หมดกิเลสแล้วนะคนที่หมดกิเลสแล้วเขาเรียกว่าพระอรหันต์เพราะนั้นพระอรหันต์จะเป็นพวกเดียวที่ตายแล้วไม่เกิดแต่พวกเราตายแล้วเกิดอันนี้พวกตายแล้วเกิดก็มีปัญหาอีกว่าแล้วจะไปเกิดที่ไหนเห็นไหมพวกเนี้ยพวกคนตายหมดรวมทั้งคนพูดด้วยคุณลุงก็ตายทุกคนก็ตายแล้วถ้าตายแล้วเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเราก็ต้องเกิดใหม่อันนี้จะไปเกิดที่ไหนลุงก็เอามาให้ดูว่าจะไปเกิดที่ไหนบ้างตายแล้วทุกคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นะจะไปเกิดใหม่แค่สองแห่งเท่านั้นเองนะก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงการเกิดใหม่ของพวกเราเนี่ยนะไม่พ้นไปจากสองแห่งนี้คือสีน้ำเงินกับสีแดงนะอ่านสีน้ำเงินที่มีอะไรบ้างหนึ่งสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าสุขติภูมิคือไปเกิดแล้วเนี่ยมีความสุขมากกว่าความทุกข์อ้าวตอนนี้อ่านสีแดงสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขติภูมิคือไปเกิดแล้วมีความทุกข์มากกว่าความสุขถามตายแล้วคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ไปเกิดกี่แห่งเกิดกี่แห่งสองแห่งแห่งแรกสีน้ำเงินเรียกว่าสุขติภูมิแห่งที่สองสีแดงเรียกว่าทุกขติภูมิสีน้ำเงินมีความทุกข์มีความสุขมากกว่าสีแดงทุกข์มากกว่าสุขแก่เอาละนะให้หลานทุกคนดูนะ
ในสีแดงเอ้ยในสีน้ำเงินก่อนในสีน้ำเงินเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมเราให้ดูที่ว่าในสี่อันเนี่ยเราเห็นด้วยตาทั้งสองข้างเนี่ยกี่อันกี่แห่งข้างสีน้ำเงินเราเห็นด้วยตากี่แห่งหนึ่งแห่งอะไรมนุษย์เห็นไหมมองไปข้างข้างมองไปข้างข้างเห็นไหมสีแดงสี่แห่งเห็นด้วยตากี่แห่งแห่งเดียวเหมือนกันนะอะไรเจรฉานเห็นไหมมองไปข้างๆเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนะเห็นที่ไหนที่ไหนที่มีเจรฉานเยอะๆที่ไหนที่มีเจรฉานเยอะๆไม่ได้ถามว่าหมาเป็นเจรฉานหรือเปล่าที่ไหนที่มีเจรฉานเยอะๆฮะเคยไปสวนสัตว์ไหมนั่นแหละเดรัจฉานเยอะสรุปก็คือใน8แห่งนี้ทั้งสีน้ำเงินและสีแดงนั้นนะเห็นกี่แห่งเห็น2ไม่เห็นเท่าไหร่ไม่เห็น6อยากเห็นไหมอยากเห็นไหมทำไมถึงไม่อยากกลัวเหรอถ้าเราต้องการพิสูจน์อะไรเราก็เป็นนั่นแล้วเราก็ต้องพิสูจน์สิว่าไอ้ที่6ที่ไม่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงก็จะตอบว่าไอ้6ที่ไม่เห็นเนี่ยนะก็เราก็สามารถเห็นได้นะถามว่าเห็นตอนตายไปแล้วใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่เห็นตอนนี้เลยนั่งๆอยู่เนี่ยกลัวไหมเนี่ยด้านไหนกลัวมากกว่ากันด้านนี้สงสัยจะกลัวมากกว่า6แห่งที่ไม่เห็นจะเห็นเดี๋ยวนี้นะแต่แค่การเห็นนั้นเราไม่ได้เห็นด้วยตาเท่านั้นเองแต่เราสามารถเห็นด้วยใจของเราคือสามารถสัมผัสได้ด้วยใจเวลาใดก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกดีๆสบายใจปลื้มใจดีใจเบาใจสงบใจเมื่อนั้นเราจะเห็นด้านสีน้ำเงินแต่เวลาตามที่ใจเรามีความรู้สึกไม่ค่อยจะดีกลุ้มใจไม่สบายใจ โลภโกรธหลงมัวเมาเมื่อนั้นเราจะเห็นด้านล่างๆคือสีแดงคุณลุงจะบอกว่าเมื่อไหร่เห็นที่ไหนนะเวลาใดก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกโกรธเวลาโกรธถามพวกเราหน่อยเวลาโกรธใจร้อนหรือใจเย็นเพราะฉะนั้นเมื่อใจร้อนควรจะไปสัมผัสพบอะไรพบไหนในสีแดงที่มันร้อนๆน่ะพบไหนร้อนฮะพบไหนร้อนพบไหนร้อนเวลาใดก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกโกรธใจเราจะร้อนนะความร้อนในการที่โกรธแต่ละครั้งเหมือนกันไหมเท่ากันไหมไม่เท่า จำนะเวลาเราโกรธเมื่อไหร่ก็ตามขณะที่เราโกรธนั้นใจเราจะสัมผัสพบสัตว์นรกและมีโกรธอยู่อย่างหนึ่งที่ใจเราจะสัมผัสพบสัตว์นรกขุมที่ลึกที่สุดที่เรียกว่านรกโลกันนั่นคือโกรธจนกระทั่งตีพ่อตีแม่ได้เห็นคนคนหนึ่งกำลังทำร้ายบิดามารดาอยู่พึงทราบว่าขณะนั้นใจของคนคนนั้นเนี่ยเขากำลังสัมผัสพบสัตว์นรกขุมที่ลึกที่สุดที่เรียกว่านรกโลกันส่วนโกรธอย่างอื่นที่ไม่ค่อยร้อนนักเช่นโกรธกับแฟนหรือโกรธกับเพื่อนนะไม่ได้โกรธมากงอนกันไปงอนกันมามันไม่มาง้อเราสักทีหนึ่งนะรอมา3วันแล้วเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันลุมๆอ่ะไม่โกรธมากนั่นก็คือสัตว์นรกเหมือนกันแต่เป็นขุมที่ตื้นๆขึ้นมาไม่ร้อนนักสรุปเมื่อไรโกรธเมื่อนั้นสัตว์นรกทันทีไม่ว่าโกรธมากโกรธน้อยนะเวลาใดก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกมีอารมณ์กลัวหรือหวาดระแวงเช่นพวกที่กลัวผีนะคงกลัวหลายคนนะผีเวลาเดินตอนกลางคืนเดินผ่านวัดและมีป่าช้าอยู่เนี่ยใจมันจะวิว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 นะและมันพยายามจะ
เร่งขาตัวเองให้เดินให้เร็วและในขณะที่ใจเราวิวๆว่ากลัวผีนั้นใจเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอกุศลนั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกกลัวนะหรือระแวงหรือเช่นพวกค้ายาบ้าพวกเนี้ยพวกค้ายาบ้าเนี่ยเดินตามศูนย์การค้าเนี่ยมันหวาดระแวงเดี๋ยวตำรวจจะมาจับหรือพวกเล่นการพนันนะเล่นไปเล่นไปตำรวจบุกมาแล้วมันก็ระแวงนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรามีความระแวงหรือความกลัวเมื่อนั้นใจเราจะสัมผัสพบอสุรกายนะอสุรกายนี่ไปด้วยอารมณ์กลัวส่วนสัตว์นรกไปด้วยอารมณ์อะไรนะอารมณ์โกรธเวลาใดก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกดังต่อไปนี้นะ 1. ขี้งก 2. ขี้หวง 3. ขี้โกง 4. ขี้ขโมย 5. ขี้เอาเปรียบของของข้าใครอย่าแตะแต่ของของคนอื่นอย่าเผลอเมื่อไหร่ใจเรามีอาการอย่างนี้นะเมื่อนั้นใจเราจะสัมผัสพบเปรตทันทีเพราะนั้นพบเปรตไปด้วยอารมณ์โลภนะจำไว้เลยนะพบเปรตไปด้วยอารมณ์โลภและใครก็ตามที่ดื่มเหล้าหรืออับยานะพวกนี้ เราจะเห็นว่าเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักนะหรือพี่เราน้องเราที่อับยาเนี่ยหรือกินเหล้าเนี่ยเวลาเดินก็เหมือนคนอื่นไหมไม่เหมือนเพราะอับเข้าไปได้ที่ก็ตอนนี้ก็อยากจะนอนแล้วอยากจะพักผ่อนแล้วพวกนี้เวลาเรามาชวนเข้าไปเอ้ยมาช่วยยกของหน่อยไม่มาอยากนอนก็เหมือนพวกวัวควายตามท้องไร่ท้องนานะที่มันชอบนอนในปลักมันชอบคลุกอยู่ในปลักวัวควายเนี่ยไม่ชอบทำงานหรอกมันชอบคลุกอยู่ในปลักหรือแม่งก็ไปแช่อยู่ในน้ำเอาหัวโผล่ขึ้นมาที่เย็นๆสบายดีก็เหมือนพวกเมายาหรือเมาเหล้านั่นแหละนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเมาเหล้าหรือเมายาเมื่อนั้นใจเราจะสัมผัสพบเดรัจฉานทันทีนั้นพบเดรัจฉานไปด้วยอารมณ์หลงมัวเมาตอนนี้เราได้สี่พบแล้วนะพบ โกรธพบกลัวพบโลภและพบเมาโลภโกรธหลงกลัวเปรตไปด้วยอารมณ์อะไรสัตว์นรกไปด้วยอารมณ์อะไรอสุรกายไปด้วยอารมณ์อะไรและถ้าหลงมัวเมาล่ะไปไหนโอเคเก่งมากมานี่เรารู้แล้วว่าอารมณ์ที่พาเราไปสีแดงเนี่ยคือสีอารมณ์นี้อ่ะต่อไปสีน้ำเงินมากมนุษย์ไปด้วยอารมณ์อะไรมนุษย์ไปด้วยอารมณ์ปกติอารมณ์ปกติเป็นยังไงคุณลุงจะถามนะตอนนี้โกรธอยู่ป่ะโกรธไหมไม่โกรธตอนนี้โลภอยู่ไหมตอนนี้เมาไหมตอนนี้กลัวไหมเมื่อไหร่ก็ตามอารมณ์เสียอารมณ์นี้ไม่มีคือโกรธเมากลัวแล้วก็โลภไม่มีนั่นคืออารมณ์ปกติเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเรานั่งตอนนี้ไม่มีเสียอารมณ์ที่สีแดงใช่ไหมก็เป็นมนุษย์อารมณ์มนุษย์หรืออารมณ์ปกติไปได้มาด้วยยังไงก็ได้มาด้วยการรักษาศีล5 1ศีล5มีอะไรบ้าง1ไม่ฆ่าสัตว์2 3 4 5 5ข้อนี้ใส่คำว่านะใส่คำว่ามีเจตนางดเว้นลงไปในศีลแต่ละข้อเช่นศีลข้อที่1ใส่คำว่ามีเจตนางดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ทำไมถึงต้องใส่คำว่ามีเจตนางดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ด้วยเพราะบางครั้งเราไม่มีเจตนาแต่สัตว์มันตายเองเช่นสมมุติว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาถอยรถเขาไม่รู้ว่ามีแมว
นอนอยู่ข้างหลังรถถอยรถปึ๊ดทับแมวตายอันนี้เจตนาหรือเปล่าไม่เจตนานะพุทธเจ้าบอกว่าเราถือว่าเจตนานั้นเป็นกรรมเมื่อทำโดยไม่เจตนาก็ไม่เป็นกรรมเข้าใจนะสมมุติว่าเราขับรถตอนกลางคืนเราเปิดไฟหน้ารถใช่ป่ะขับกลับบ้านขณะที่ขับรถไปตามทางนั้นไอ้พวกแมลงต่างๆเนี่ยมันก็วิ่งมาชนปึบ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 พอไปถึงบ้านเปิดรถไปโอ้โหวันนี้ฆ่าแมลงเป็นพันตัวเลยอันนั้นถามว่าให้ถามตัวเองว่าการขับรถกลับบ้านครั้งนั้นเนี่ยเราเจตนาที่ขับรถกลับบ้านหรือเจตนาขับรถฆ่าแมลงเพราะนั้นถ้าเราคำตอบจากใจเราบอกว่าขับรถกลับบ้านฆ่าแปลว่าไม่ถือว่าเป็นกรรมโอเคนะเข้าใจนะศีลข้อที่1เนี่ยเจตนางดเว้นไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยนะใครรักษาศีลข้อนี้ได้ดีคนคนนั้นจะมี1มีสุขภาพดี2ไม่พิการและ3อายุยืนศีลข้อที่1เกี่ยวกับสุขภาพเราจะเห็นว่าคนเกิดมาเนี่ยเราจะพี่น้องคลานตามกันมาเนี่ยคนนึงป่วยทั้งปีกินยาเป็นกรรมเลยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากขนาดกินยาเป็นกรรมแล้วนะยังเข้าโรงพยาบาลบ่อยแต่อีกคนนึงไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ค่อยเป็นไรวันปีนึงปีนึงเป็นหวัดแค่ 2-3 หนเท่านั้นเองอะไรถึงทำให้พี่น้อง2คนนี้แตกต่างกันศีลข้อที่1การทำกรรมในศีลข้อที่1นี่แหละทำให้พี่น้อง2คนนี้แตกต่างกันงั้นศีลข้อที่1จำไว้นะ ใครอยากสุขภาพดีนะไม่พิการและมีอายุยืนคนนั้นศีลข้อที่1นั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเกิดมาปั๊บแป๊บเดียวตายได้มั้ยนั่นแหละอายุก็สั้นเพราะว่าอะไรในอดีตรักษาศีลข้อที่1มาไม่ดีนี่ศีลข้อที่2นะมีเจตนางดเว้นไม่ลักทรัพย์ศีลข้อที่นี้เนี่ยนะเป็นศีลที่เกี่ยวกับการแสดงฐานะของแต่ละคนเราก็จะเห็นว่าบางคนเกิดมาเนี่ยนะสตางค์มีใช้ไม่ขาดมือแต่บางคนเกิดมาขนาดขยันแล้วขยันอีกขยันตั้งตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าจะนอนสองยามทำงานตลอดแต่ตีสี่ถึงสองยามแต่ก็ยังอดอยากขาดแคลนอยู่เลยมีเยอะเลยพวกนี้เพราะอะไรทำไมขยันแต่ยังอดอยากขาดแคลนแต่บางคนนะกว่าจะตื่นตั้งเที่ยงพอตื่นขึ้นมามีคนมาวางสำรับกับข้าวให้เสร็จเรียบร้อยกินเลยยังไม่กินยังไม่แปรงฟันเลยกินแล้วเนี้ยนะก็ไม่เห็นจะเห็นความแตกต่างกันเห็นไหมคนหนึ่งขยันมากตื่นตีสี่กว่าจะนอนสองยามไม่ค่อยมีจะกินแต่อีกคนหนึ่งตื่นเที่ยงตื่นมาก็อาหารอย่างดีมาวางข้างหน้าแล้วไข่ดาวหมูแฮมมาวางเรียบร้อยอะไรล่ะมันเป็นความแตกต่างของสองคนนี้ตอบศีลข้อที่2ศีลข้อที่2เนี่ยจะทำให้แสดงถึงฐานะของเราศีลข้อที่2นี้ไม่จำเป็นจะต้องรวยคนที่รักษาศีลข้อที่2นะไม่จำเป็นจะต้องรวยเป็น10ล้าน100ล้าน1000ล้านไม่ต้องแต่คนคนนี้เขาจะมีเงินเข้าออกจับจ่ายใช้สอยคล่องมือมากหางานทำง่ายมากเดินเข้าไปบริษัทไหนเขาก็รับทั้งนั้นบางทีวุฒิไม่มีนะหนูจบอะไรม.6นะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีไหมม.6มีนะเข้าสัมภาษณ์แป๊บเดียวทำงานเลยแต่บางคนนี่เอานี่ไปเลยปริญญาเอก3แห่งนะปริญญาโท2นะปริญญาตรี5นะว่าสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มา
ไม่รับเชิญกลับไปได้เนี่ยเป็นนะเนี่ยศีลข้อที่สองเนี่ยช่วยเรามีงานทำการเงินคล่องมือศีลข้อที่สามมีเจตนางดเว้นไม่ประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในกามนี่ไปแย่งของคนอื่นเขาที่เขามีเจ้าของแล้วหรือว่าล่อลวงนะทั้ง เด็กเล็กเด็กผู้หญิงเด็กใหญ่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยโดนล่อลวงมาเนี่ยอันนั้นก็คือประพฤติผิดในกามข้อนี้ถ้าใครบกพร่องนะจะเป็นคนที่มีศัตรูเยอะเตรียมเย็บหัวไว้ได้เพราะว่าจะต้องมีคนลอบตีหัวทำไมก็เพราะไปแย่งของเขามาเพราะฉะนั้นศัตรูจะเยอะและลอบทำร้ายเรานะศีลข้อที่สามนี้ก่อเวรด้วยศัตรูศีลข้อที่สี่มีเจตนางดเว้นไม่พูดเท็จข้อนี้ก็เหมือนกันใครบกพร่องศีลข้อที่นี้แม้แต่การพูดเท็จเพื่อจะให้อีกคนคือเขาดีใจนะเขาสบายใจก็ถือว่าพูดเท็จเหมือนกันใครบกพร่องในศีลข้อที่นี้ก็จะเป็นคนที่โดนใส่ร้ายบ่อยทั้งที่เราไม่ได้ทำแต่มีคนมาบอกว่าคนนี้ทำคนนี้ทำโดนใส่ร้ายและศีลข้อที่ห้านะข้อกินเหล้า หรือเสพยาข้อนี้ถ้าใครกินเหล้าเสพยาคือตลอดเวลามอตอลวอพวกเมาตลอดวันเนี่ยนะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกเกิดเป็นเดรัจฉานแต่พวกที่ไปกินตามงานนะปกติไม่กินอาจจะไม่มีสตังค์แต่ว่าพอเขาเชิญไปงานเลี้ยงนะงานเลี้ยงแต่งงานบ้างแต่งานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่บ้างนะก็มีให้ดื่มเองนะโดยฟรีดื่มกลึบก็แค่นั้นเองกรึบๆนิดหน่อยนะพวกนี้บกพร่องเล็กน้อยในศีลข้อที่5เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเดรัจฉานแต่เกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นหรือปัญญาอ่อนนั่นเองเพราะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยนะปัญญาอ่อนคือคิดอะไรไม่เคยออกนะเขาถามปัญหาง่ายๆตอบไม่เคยถูกนะก็แปลว่าในอดีตเนี่ยนะเราเนี่ยไปงานบ่อยแล้วเวลาเขาเอาถาดมาเสิร์ฟเนี่ยนะในถาดที่เขาเสิร์ฟตามงานเนี่ยหรือตามโรงแรมใช่ไหมเขาก็จะมีช้างอยู่แก้วหนึ่งมีวายอยู่แก้วหนึ่งแล้วก็มีโค้กอยู่แก้วหนึ่งมีแฟนต้าน้ำส้มอยู่แก้วหนึ่งจะหยิบอะไรอ่ะถ้าหยิบโค้กหยิบแฟนต้าก็โอเคก็ไม่บกพร่องในศีลข้อที่5แต่ถ้าหยิบช้างหรือหยิบวายก็เตรียมตัวปัญญาอ่อนได้เห็นไหมสรุปศีล5ข้อคือความปกติของมนุษย์1สุขภาพดี2มีตังค์ใช้3ไม่มีศัตรู4ไม่มีใครมาใส่ร้ายเราและ5ไม่เป็นเอามารักษาศีล5ข้อสิท่านวางไว้แล้วหมดนั้นศีลไม่ใช่ข้อบังคับนะศีลคือความที่มนุษย์คนหนึ่งจะเป็นปกติขึ้นมา สรุปแล้วมนุษย์ไปด้วยอารมณ์อะไรปกติด้วยการรักษาศีลเทวดาเทวดาก็ไปด้วยอารมณ์ปกติด้วยการรักษาศีล5เหมือนกันแต่เพิ่มคุณธรรมเข้าไปเช่นหมานอนอยู่นะคนที่ทุศีลคือไม่มีศีลเดินมาปั๊บหมามันขวางหน้าอยู่เตะหมาอันนั้นเรียกว่าคนทุศีลแต่ถ้าเป็นมนุษย์หมานอนอยู่คนที่มีความปกติเดินมาเป็นมนุษย์เห็นหมานอนอยู่ไม่ยุ่งกับหมาเดินอ้อมหมาไปนี่มนุษย์แต่ถ้าเป็นเทวดาคือเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจเป็นเทวดาเดินมาปั๊บเห็นหมานอนอยู่จะเดินอ้อมไปเอ้ยไอ้หมาตัวนี้มันผอม
ดินอ้อมไปเฉยๆไม่ได้ไปหยิบเอาของมาให้หมากินอีกอันนี้เรียกว่าเพิ่มคุณธรรมเข้าไปเห็นไหมนั้นในศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนอกจากจะไม่เตะหมาแล้วไม่ทำร้ายสัตว์แล้วยังมีเมตตากับสัตว์นี่คือเทวดาในศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองนอกจากจะไม่ขโมยของคนอื่นแล้วยังควักกระเป๋าตัวเองช่วยเหลือคนอื่นนั่นคือเทวดาในศีลข้อที่สองนะเทวดาในศีลข้อที่สามนอกจากจะไม่ประพฤติผิดในกามแล้วไปล่อลวงใครมาแล้วนะยังช่วยเหลือเด็กที่โดนล่อลวงอีกเช่นคุณปวีณารู้จักไหมเคยได้ยินชื่อคุณปวีณามาน่ะเขาจะช่วยเหลือพวกเด็กชายและเด็กหญิงที่โดนล่อลวงนี่คุณปวีณาเนี่ย เป็นเทวดาในศีลข้อที่สามศีลข้อที่สี่นอกเทวดาเนี่ยนอกจากจะไม่พูดบทแล้วนะเทวดายังพูดเพราะพูดไม่หยาบเทวดาจะไม่พูดคำสบถคำเทวดาจะไม่พอพูดไปแล้วก็แม่งพอพูดแล้วก็แม่งเนี่ยไม่มีนั้นคนที่พูดแม่งเนี่ยนะจะไม่เป็นเทวดาไม่ได้และเทวดาในศีลข้อที่5นอกจากไม่กินเหล้าและอับยาแล้วนะเทวดายังช่วยเหลือคนที่ติดเหล้าติดยาอีกเช่นหลวงพ่อวัดอะไรวัดถ้ำอะไรมีสองวัดวัดแรกคือวัดพระบาทน้ำพุใช่ไหมอันที่สองวัดถ้ำกระบอกวัดอะไรที่ช่วยคนติดยาถ้ำกระบอกหลวงพ่อวัดถ้ำกระบอกเป็นเทวดาในศีลข้อที่ห้าแล้วหลวงพ่อวัดอีกวัดนึงอ่ะวัดอะไรพระบาทน้ำพุเป็นเทวดาในศีลข้อที่เท่าไหร่ข้อหนึ่งไหมข้อหนึ่งช่วยคนเป็นเอชใช่ไหมข้อหนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจยังเทวดาเป็นยังไงเทวดาคือปกติบวกอะไรบวกคุณธรรมนะตอนนี้พรมไปด้วยอารมณ์อะไรพรมไปด้วยอารมณ์สงบอารมณ์สงบเกิดจากอะไรอารมณ์สงบเกิดจากการภาวนานะและที่พวกเรามาที่เนี่ยนี่วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่6แล้วนะอีกกี่วันจะออกเนี่ยอยากออกยังอยากออกแล้วนะออกวันนี้เอามานะต้องให้ครบก่อนนะ อยู่ให้ครบก่อนจะได้ภาวนาไปอีก2วันที่พวกเรามาเนี่ยและมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเอาสติไว้กับตัวเนี่ยก็คือการภาวนาเพราะเวลาพวกเราอยู่ข้างนอกเราไม่เคยเอาสติไว้กับตัวเลยเราไม่เคยเดินจงกรมเราไม่เคยนั่งสมาธิเลยนั่นแหละก็คือไม่ได้ภาวนาแต่มาที่นี่ได้ภาวนาเยอะใจสงบดังนั้นมาที่นี่มาเป็นพรหมไม่ใช่พรหมที่นั่งเนี่ยนะพรหมนี่หมายถึงว่าอารมณ์สงบนั่นเองนะและอารมณ์พรหมเนี่ยก็คือสงบยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้สงบแล้วนะอันนี้สงบ plus สงบบวกขึ้นไปอีกง่ายมาก คุณลุงจะทวนให้ดูนะพรหมไปด้วยอารมณ์สงบเทวดาไปด้วยอารมณ์ปกติบวกคุณธรรมมนุษย์ไปด้วยอารมณ์ปกติรักษาศีล5เดรัจฉานไปด้วยอารมณ์หลงเปรตไปด้วยอารมณ์โลภอสุรกายไปด้วยอารมณ์โกรธและสัตว์นรกไปด้วยอารมณ์อสุรกายไปด้วยอารมณ์กลัวและสัตว์นรกไปด้วยอารมณ์ตอบให้ไวนะโลภโกรธหลงโมเมาสงบ
สงบปกติปกติมีคุณธรรมโลภโลภสงบปกติมีคุณธรรมเก่งมาก ใครไม่เข้าใจยกมือถ้าใครไม่เข้าใจก็แย่แล้วนะเพราะว่าเด็ก7ขวบยังเข้าใจเลยโอเคนะแปลว่าไอ้ที่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ยากที่เราคิดเดี๋ยวนี้มันจะไปตามอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนะลุงจะทำให้ดู นี่คนคนหนึ่งเหมือนเรานะแต่ไม่มีผมเท่านั้นเองเหมือนเรานะคนคนนี้ถ้าอยู่ที่วัดเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่ที่วัดนะนั้นคนคนนี้อยู่ที่วัดนอนเฉยๆนอนนิ่งเฉยๆเงี้ยนะเขาเรียกคนคนนี้ว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าศพนะแต่ถ้าคนคนนี้เดินไปเดินมานะสวัสดีก็ได้นะบ๊ายบายก็ดีนะเวลาคันหัวเขาก็เกาได้คนนี้เป็นศพไหมเป็นอะไรขึ้นมาเป็นคนตอนนี้จะดูความแตกต่างระหว่างคนกับศพคนธรรมดาศพคนธรรมดากระดูกกระดิกได้นะแปลว่าคนธรรมดามีอะไรมีอะไรกับอะไรสองอย่างมีกายกับอะไรมีกายกับใจนะแต่ถ้าศพที่วัดมีอะไรมีใจไหมดูนะดูดีๆนี่คนธรรมดาคนหนึ่งดูสิคนธรรมดาประกอบด้วยอะไรง่ายมากเพิ่มออกมาเห็นไหมคนธรรมดาประกอบไปด้วยกายกับใจนะแต่ว่าดูสิกายเนี่ยมันมีกายเนี่ยมันมีอย่างเดียวโอเคนะแต่ใจมันมีกี่อย่างสี่อย่างนะสรุปแล้วกายกับใจเนี่ยนะรวมแล้วมันเป็นห้านะกายเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่ารูปนะแล้วก็ใจที่อีกสี่อย่างเนี่ยก็คืออะไรบ้างคือหนึ่งใจคือความรู้สึกความรู้สึกอย่างภาษาธรรมะเขาเรียกเวทนาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า feeling โอเคนะคำว่า feeling รู้จักไหมรู้จักนะพวกเราเรียนภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหม feeling นะอันนี้ด้านนี้ที่เรียกว่ากายเนี่ยเขาเรียกว่า body โอเคนะใจมีอยู่4อย่าง1feeling ความรู้สึกเวทนาเรียกเวทนาอันที่สองเรียกว่าสัญญาสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้ความจำได้นี่สีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยเนี่ยสัญญานี่ผู้หญิงผู้ชายนะใครว่าผู้หญิง จำได้นี่สัญญานะสัญญาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า perception อาจารย์พวกเราจะไหมแต่ว่า feeling กับ perception คือสัญญาอันที่อันสัญญาเนี่ยคือความคิดในอดีตเข้าใจไหมความคิดในอดีตแล้วก็ต่อไปใจอันที่สามเขาเรียกว่าสังขารสังขารคือความคิดในอนาคตความคิดสมมติว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรตอนเช้าเขาจะทำอะไรตอนเช้าให้เรากินนะเราก็คิดอ๋อเราก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ก็คิดว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าจะกินอะไรอันนี้คือความคิดในอนาคตและใจสุดท้ายเขาเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณก็คือความธรรมชาติที่เข้าไปรู้อารมณ์วิญญาณเนี่ยแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์สรุปแล้วคนประกอบด้วย
ห้าอย่างมีหนึ่งรูปนะสองเวทนาความรู้สึกสามสัญญาความจำได้หมายรู้สี่สังขารความคิดในอนาคตและห้าวิญญาณตัวที่เข้าไปรู้ธรรมชาติที่เข้าไปรู้อารมณ์ทั้งสี่อย่างนี้วิญญาณมันจะมีหน้าที่เข้าไปรู้อารมณ์ทั้งสี่อย่างเช่นดูดีๆนะการทำงานของขันห้ามทำไงขันห้านี่มันจะทำงานโดยที่ตัววิญญาณเป็นตัวเอกตัววิญญาณเป็นตัวเอกวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่ผีพวกเราจะนึกว่าวิญญาณเป็นผีแต่ไม่ใช่วิญญาณในธรรมะที่พุทธเจ้าสอนก็คือเป็นตัวที่เข้าไปทำงานในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างเข้าไปรู้อารมณ์ในสี่อย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารนะคนตายนะมีตาไหมคนตายมีลูกตาไหมมีคนเป็นอย่างพวกเรามีลูกตาไหมมีนะคนตายมีลูกตามองเห็นไหมแต่คนเป็นมีลูกตามองเห็นไหมทำไมคนตายกับคนเป็นมีลูกตาเหมือนกันแต่คนตายมองไม่เห็นแต่คนเป็นมองเห็นเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยคืออะไรเมื่อกี้นี้วิญญาณมันวิ่งไปทำงานที่ลูกตาเราเห็นไหมนี่เห็นการทำงานของมันหรือยังคนตายมีหูไหมมีนะคนเป็นมีหูไหมคนตายได้ยินไหมคนเป็นได้ยินไหมเพราะว่าวิญญาณวิ่งเข้าไปงานทำงานที่หูหูนี่ถือว่าเป็นรูปคนตายมีฟีลลิ่งไหมคนเป็นมีฟีลลิ่งไหมมีเพราะว่าวิญญาณมันวิ่งไปทำงานที่เวทนานี่ไงเห็นไหมนี่คือการทำงานของวิญญาณห้าขันธ์นี้ที่ประกอบเป็นตัวเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณมันวิ่งไปทำงานในสี่ขันโดดไปโดดมาตลอดเวลาเลยเช่นสมมติเราเดินไปเดินขณะที่เราเดินไปเนี่ย วิญญาณมันจะไปทำงานที่รูปนะรูปเนี่ยหมายถึงทั้งหมดร่างกายทั้งหมดนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถือเป็นรูปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินปั๊บวิญญาณมันก็จะวิ่งไปงานทำงานที่รูปพอเดินไปเห็นคนคนหนึ่งนะเห็นปั๊บวิญญาณวิ่งไปเวลาเห็นวิญญาณวิ่งไปทำงานที่ไหนตาก็คือรูปเหมือนกันจำได้อ๋อไอ้คนนี้นะจำได้ว่าไอ้คนเนี้ยที่เห็นเนี่ยคนนี้เมื่อวานมาด่าเราวิญญาณวิ่งไปทำงานที่ไหนดีโดดจากรูปปั๊บไปที่ไหนทันทีจำได้สัญญาทันทีนะจำได้ว่าไอ้นี่มาด่าเราเกลียดมันมากโดดไปที่ไหนอีกแล้วฟีลลิ่งแล้วเห็นไหมโดดไปฟีลลิ่งแล้วปั๊บเอามันคืนยังไงดีเนี่ยโดดไปที่ไหนสังขารนี่คือการทำงานของวิญญาณมันจะโดดไปโดดมาระหว่างสี่ขันเนี่ยตลอดเวลามันพวกเราให้รู้เลยว่านี่คือการทำงานของชีวิตเราเป็นอย่างนี้ขันห้าที่เป็นชีวิตเรามันทำงานอย่างนี้วิญญาณมันโดดไปโดดมาระหว่างรูปเวทนาสัญญาและสังขารสี่อย่าง เทียบเคียงใกล้ๆ นี่อะไรฮะมือถือฮะมือถือยี่ห้ออะไรมือถือยี่ห้ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ iPhone แน่นะ มือถืออันนี้ทุกคนมี ทุกคนมีมือถือ คุณลุงจะถามว่ามือถือเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรเป็นรูปของมือถือเหมือนตัวเรานะตอนนี้จะมาเทียบกับตัวเรานะเอามือถือมาเทียบกับตัวเรา
มือถืออะไรเป็นรูปจอจอเป็นรูปนะลำโพงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นรูปนะไมโครโฟนที่เราพูดเข้าไปเนี่ยนะเป็นรูปพูดง่ายทั้งตัวมันเนี่ยเรียกว่ารูปมันจะเทียบกับขันห้าของเราเนี่ยนะมือถือมีฟีลลิ่งไหมมือถือไม่มีฟีลลิ่งเพราะฉะนั้นขันที่สองของพวกเรามือถือไม่มีมือถือมีสัญญาไหมมือถือมีเมมโมรี่ไหมน้องเอ๋น้องเอ๋กดชั่วน้องเอ๋มาเลยแปลว่ามือถือมีสัญญามือถือมีสังขารไหมมือถือมัน มันคำนวณมันคิดอะไรได้ไหมได้เอาแอปที่มันเป็นไอ้แคลคูลเลเตอร์นะไอ้ที่กดปุ๊บๆจะคูณเท่าไหร่เท่าไหร่มันคิดให้ได้หมดมือถือมีสังขารแล้วอะไรคือวิญญาณของมือถืออ้าวใครตอบได้ฮะอะไรคือวิญญาณของมือถือใครจะตอบยกมืออ่ะยกมือตอบฮะอะไรนะเนอะอะไรลุงไม่ได้ถามว่าตัวเราเป็นยังไงตัวเราประกอบด้วยขันธ์5ใช่ป่ะรูปและอะไรอีกเวทนาแล้วก็สัญญาแล้วก็สังขารแล้วก็วิญญาณใช่ไหมแต่มือถือรูปนี่จอมันตัวมันเนี่ยทั้งตัวเนี่ยมือคือรูปนะมือถือไม่มีเวทนามือถือมีสัญญาไหมเมื่อกี้บอกมีมือถือมีเมมโมรี่มือถือมีสังขารไหมมีแล้วอะไรคือวิญญาณของมือถือบอกมาเลยอ้าวยกมือเก่งมากแบตเตอรี่คือวิญญาณของมือถือถ้าเราเอาแบตเตอรี่ออกมือถือไร้ประโยชน์จริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มือถือมีแบตเตอรี่มันก็ทำงานได้นะแต่เมื่อไหร่ดึงแบตเตอรี่ออกมันก็เหมือนศพอันนึงก็เหมือนศพที่นอนอยู่เฉยๆโดยไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นต่อไปนะเคยดูหนังเรื่อง Transformer กันไหมนะต่อไปมันหุ่นยนต์มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วในสุดมันจะกลายเป็นคนเหมือนกัน เพราะมันมีการใส่ฟิลลิ่งเข้าไปในหุ่นยนต์ เอานะ คนเราประกอบด้วยกี่ขันธ์หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไหนเป็นพระเอก เข้ามาทำงานในขันธ์ทั้ง4เมื่อวิญญาณเข้ามาทำงานในขันธ์4ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกล่ะคืออารมณ์ของเรานั่นเองคุณลุงจะเอาลูกเทนนิสลูกนี้มาแทนอารมณ์ของพวกเราในการที่เจ้าวิญญาณมันเข้าไปทำงานในขันใดขันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณไปแตะในขันใดขันหนึ่งปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออารมณ์มีความรู้สึกเกิดขึ้นมานะพวกเราบัดนี้อยู่ที่ภพไหนตอนนี้มนุษย์นะก็คือทั้ง5ขันเนี่ยอยู่ที่ภพมนุษย์เห็นไหมและเมื่ออยู่ตรงนี้ไอ้5ขันธ์มันไม่อยู่เฉยๆวิญญาณมันก็วิ่งไปทำงานในขันธ์ทั้ง4วิญญาณมันก็วิ่งไปทำงานทั้ง4สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออารมณ์และเมื่ออารมณ์เกิดปั๊บอารมณ์คงไม่กระทบพื้นอย่างนี้แน่นอนอารมณ์กระทบที่ไหนอารมณ์ก็กระทบที่ขันธ์5เนี่ยแหละทบถ้าเป็นอารมณ์โกรธใช่มั้ยอารมณ์โกรธมันก็รุนแรงกระทบปั้งมาที่ไหนอารมณ์โกรธสัตว์นรกพอมาถึงสัตว์นรกปั๊บมันก็มาจองคอนโดอันหนึ่งเลยเรียกว่าอเวจีคอนโด
หนึ่งงวดแต่ถ้าเราโกรธนานมันก็จองอเวจีคอนโดหลายงวดและเมื่อจองอเวจีคอนโดของเองด้วยครับก็คือคอนโดอเวจีหลังนี้กำลังก่อสร้างขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันบางครั้งเรามีอารมณ์ปกติเมื่ออารมณ์ปกติปั๊บการกระทบของอารมณ์มันก็ไม่รุนแรงมันก็มาจองที่เสนานิเวศนะถ้าเรามีอารมณ์ปกติวันหนึ่งเยอะมากมันก็จองเสนานิเวศหลายงวดเลยนั้นทุกๆขณะเราจองคอนโด1งวดตลอดเวลาก็จะถามว่าในขณะที่ฟังคุณลุงอธิบายจองอยู่คอนโดไหนเสนานะแต่มีบางคนมันอธิบายอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเลิกไปได้ไหมน่ะจองอยู่ที่ไหนข้างล่างนะมันหงุดหงิดแล้วจองอยู่อเวจีคอนโดนั้นตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังจองอยู่ทุกขณะทุกเวลาเราจองคอนโดตลอดเวลาเมื่อไหร่แล้วอารมณ์ปกติเมื่อนั้นจองเสนาเมื่อไหร่เราอารมณ์โลภเมื่อนั้นจองเรทวิสัยเมื่อไหร่เราอารมณ์กลัวเมื่อนั้นจองทองแดงทาวเวอร์ทั้งวันก็สลับไปสลับมาจองอารมณ์ต่างๆเหล่านี้และคอนโดเหล่านี้มันก็สร้างไปตามที่เราผ่อนส่งมันไปขึ้นและเมื่อพวกเราแก่ไปในที่สุดขณะนี้เราอยู่เสนานิเวศใช่ไหมนะถามว่าบ้านหลังที่เสนานิเวศที่พวกเราอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันจะพังไหมมันโซมไปทุกวันไหมวันหนึ่งมันจะพังไหมบ้านเสนานิเวศหลังเนี่ยมันตู้อยู่มากี่ปีแล้วครับชื่อตู้หรือเปล่าชื่ออะไรครับฮะชื่ออะไรชื่อท็อปโอเคท็อปบ้านเสนานิเวศหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วฮะ22ปีท็อปก็อยู่เสนานิเวศหลังนี้มา22ปีมันโซมไปทุกวันไหมท็อปเออนะมันป่องทุกวันไหมป่ะบ้านทุกๆหลังนี่นะท็อปนะนี่ท็อปบ้านทุกๆหลังนี่นะมันโทรมทุกวันบ้านเสนานิเวศทุกหลังวันที่มันพังคือวันที่เราทำไมก็จะถามว่าวันที่บ้านเสนานิเวศหลังต่างๆเหล่านี้พังไปเนี่ยเราไปอยู่บ้านหลังไหนต่อโอ้โหมาดูพอตอนโอ้ยอเวจีคอนโดผ่อนบ่อยเหลือเกินนะมันเสร็จพอดีหลังอื่นๆก็ผ่อนไม่เหมือนกันแต่ผ่อนไว้น้อยยังไม่เสร็จจำใจต้องหิ้วกระเป๋าจากเสนานิเวศหลังเก่าที่พังคลื่นไปขึ้นไปที่อเวจีคอนโดเพราะมันเป็นหลังเดียวที่เสร็จเพราะในขณะที่มีชีวิตอยู่นั้นโกรธบ่อยมากแต่มีคนอยู่คนหนึ่งนะขณะที่เสนานิเวศหลังเก่าเขาพังคลื่นลงไปนะเสนานิเวศหลังใหม่เขาเสร็จพอดีเลยเพราะในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นั้นอารมณ์ปกติเขาเยอะมากคนคนนั้นหิ้วกระเป๋าจากเสนานิเวศหลังเก่าที่พังขึ้นเสนานิเวศหลังใหม่แปลว่าคนคนนั้นเกิดเป็นอะไรต่อไปท็อปเก่งมากเห็นไหมเนี่ยท็อปตอบได้สบายๆเลยนี่แหละคือการไปจองพบจองชาติก่อนที่จะเราตายมันเป็นอย่างนี้ทุกอารมณ์ของเรามันคือการไปผ่อนดาวเอาไว้ตลอดเวลานี่คือว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะขันธ์ 5นี้มันไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆถ้าใครนั่งสมาธิมากๆมันก็อารมณ์มันก็มาสงบมันก็มาจองที่รูปภพนี้นะรูปภพคุณลุงไม่ได้เขียนไว้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีที่อ่ะนะก็เลย
อันนี้คุณลุงก็จะถ้าพุทธะคุณลุงจะเขียนนะคุณลุงก็จะเขียนว่าพรพรหมนิเวศนะก็จะเป็นจอมโอเคเข้าใจหรือยังนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเวียนว่ายด้วยขันห้าที่วิญญาณมันยังวิ่งทำงานอยู่ในอารมณ์ต่างๆตลอดเวลา มาถึงตรงนี้แล้วใครยังข้องใจอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ลุงจะได้อ่ะข้องใจอ่ะว่าไงกลัวเวลากลัวใจเป็นกุศลหรือใจเป็นอกุศลฮะเวลาเรากลัวหวาดเนี่ยกลัวจะสอบตกหรืออะไรเงี้ยหวาดไหมทั้งนั้นเนี่ยกลัวอะไรก็ได้แต่ว่ามันก็หวาดเหมือนกันน่ะนะหวาดกลัวสอบตกหวาดกลัวผีมันก็หวาดทั้งนั้นมันอารมณ์มันจะเป็นอกุศลมันก็จะลงมาสีแดงเพราะฉะนั้นเวลาสอบไม่ต้องไปกลัวตกก็สอบใหม่ดิไม่เป็นไรเลยนะมีเพื่อนเยอะออกแล้วเราก็คิดดีๆมั้ยถูกละเขาบอกว่าอารมณ์หวาดมันมาที่อสุรกายแล้วเราจะไปหวาดทำไมนะถ้าเราสอบไม่ได้มันก็ต้องซ้ำชั้นนะเราก็มีเพื่อนเพิ่มเพื่อนมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อนข้างหน้าและเพื่อนตอนนี้ก็มีอีกเราก็คิดสิ่งที่ดีๆเพราะคิดสิ่งดีๆปั๊บใจมันก็เป็นกุศลเป็นกุศลมันก็แฮปปี้มันก็ขึ้นข้างบนใจมันก็ปกติขึ้นข้างบนตอนนี้จะให้พวกเราเลือกเมื่อรู้หมดแล้วนี่นะก็จะให้เลือกชาติหน้าหนึ่งชาติที่เราจะตายไปนี่นะแล้วเราจะเกิดเป็นอะไรใครอยากเกิดเป็นสีแดงยกมือไม่มีสักคนใครอยากเกิดแปลว่าอยากเกิดสีน้ำเงินหมดแล้วนะแต่สีน้ำเงินมันมีอยู่สี่แห่งเนี่ยให้เลือกแห่งเดียวมนุษย์ยกมือสิมนุษย์ต้องยกทุกคนนะใครไม่ยกถือว่าสีแดงมนุษย์เทวดาพรหมลองสองอันเลยโอเคมนุษย์เยอะสุดเทวดาต่อรองลงมาและพรหมตามมามนุษย์ลักษณะเป็นยังไง 1. เกิดจากท้องคุณแม่มนุษย์ทุกคนเจอเกิดท้องแม่ทั้งนั้น 2. อายุเฉลี่ย75ปี3. ของที่กินเข้าไปนะก็คือดินน้ำลมไฟข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวสปาเกตตี้นี่คืออาหารของมนุษย์มีทุกข์ไหมทุกข์ของมนุษย์คืออะไรพวกเรามีทุกข์เรื่องอะไรกลัวสอบตกหรือว่าไม่อยากเรียนทุกข์ของมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกที่เป็นมาตรฐานนะมีอยู่3อย่าง 1. กลัวแก่ 2. กลัวเจ็บ 3. กลัวตายนี่เป็นมาตรฐานทั่วโลกนะแก่เจ็บตายแต่ทุกข์ที่แบบว่าไม่ได้ดังใจมีแฟนไม่สวยอะไรเงี้ยมันเป็นทุกข์ส่วนบุคคลไปถามทุกคนไม่มีเหมือนกันแต่ว่ากลัวแก่ไหมกลัวเจ็บไหมกลัวตายไหมไปถามทุกคนเหมือนกันนั้นสรุปแล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีทุกข์คือแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นะครับเกิดตายปุ๊บคนที่ยกเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มาแก่เจ็บตายอีกแล้วถามว่าเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเนี่ยคิดหรือว่าจะเกิดเมืองไทยมนุษย์มีทั่วโลกไปเกิดลิเบียมาบางคนบอกว่าไม่อยากจะเกิดประเทศที่เจริญแล้วอ่ะ
เช่นอเมริกาอเมริกาเจริญแล้วจีนเจริญนะเราก็อยากไปเกิดนั่นบอกทำไมถึงอยากไปเกิดประเทศที่เจริญแล้วอ้าวเขาให้สวัสดิการดีอะเวลาแก่มาเนี่ยเขาก็ยังให้เงินใช่ไหมก็อยากจะไปเกิดก็เลยถามพวกที่คณะบอกอย่าไปเกิดอเมริกาไหมยูรู้ไหมว่าอเมริกาเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยเวลาวีคเอนเนี่ยนะเขาพาไปเที่ยวไหนรู้ไหมเขาพาไปเที่ยวทะเลสาบไปทำไมทะเลสาบเขาไปตกปลาคนอเมริกันถือว่าการตกปลาเป็นกีฬาแต่พุทธเจ้าบอกว่าการตกปลาเป็นบาปผิดศีลเพราะฉะนั้นใครทำบาปผิดศีลก็นั้นอยู่อเมริกาลงสีแดงได้ใช่ไหมขนาดอยู่ประเทศที่เจริญแล้วยังลงสีแดงได้เลยเพราะอะไรแล้วเมื่อลงสีแดงแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเลยสีแดงนี้เพราะอะไรเพราะสีแดงนี้พอไปแล้วเนี่ยนะมันยิ่งกว่าถูกจองจำอีกมันยิ่งกว่าถูกขังคุกอีกนะเพราะมันทรมานมากเลยและที่สำคัญที่สุดคือมันอยู่นานเลยอยู่นานขนาดไหนอยู่นานขนาดนี้คือโลกท่านพุทธเจ้าท่านอุปมานะโลกใบเนี่ยกลมๆของเราเนี่ยนะมีน้ำท่วมหมดเลยทุกแห่งของโลกมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยและมีคนคนหนึ่งเอาแอกไม้ไผ่แอกไม้ไผ่เนี่ยจะขนาดเท่าที่เรานั่งรองเนี่ยนะที่เป็นผ้านั่นนะแต่สานด้วยไม้ไผ่และแอกไม้ไผ่เนี่ยมันมีรูอยู่ตรงกลางเล็กๆรูหนึ่งไอ้แอกไม้ไผ่พอวางลงไปในมหาสมุทรที่ท่วมโลกเนี่ยมันก็ลอยไปตรงไหนก็ไม่รู้ GPS ก็ไม่มีนะมันก็ลอยไปตามลมวันๆหนึ่งก็ลอยเต้งๆไม่รู้ไม่มีทิศทางหรือไงใต้มหาสมุทรที่ท่วมโลกมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งไอ้เต่าตาบอดตัวเนี้ยทุก100ปีมันจะโผล่ขึ้นมาหายใจหนหนึ่งแล้วก็ดำลงไปใหม่อีก100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจหนหนึ่งแล้วก็ดำลงไปใหม่เป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีโผล่ขึ้นมาหนึ่งนะจะโผล่ขึ้นมาเจอแอกไม้ไผ่พอดีซึ่งลอยอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วเอาหัวเต่าโผล่ขึ้นมาตรงรูกลางๆแอกไม้ไผ่พอดีง่ายหรือยากยากมากๆนั่นแหละคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงไปสีแดงข้างหนึ่งแล้วนะจะโผล่ขึ้นมาสีน้ำเงินอ่ะมันยากขนาดนั้นแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเรานะที่ได้เป็นเต่าตาบอดตัวนั้นน่ะหัวโผล่มาตรงไอ้นั่นพอดีเลยก็เลยไปวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมลงไปแล้วมันถึงยากที่จะขึ้นมาสมมุติว่าเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นจิ้งจก เราเกิดเป็นจิ้งจกนะไอ้จิ้งจกเนี่ยเวลามันหิวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาเงินไปซื้อข้าวหมูแดงข้าวอะไรมากินแบบเราได้มันต้องทำอย่างเดียวคือฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นเองเพื่อมันหิวต้องฆ่านะมันเวลามันจ้องฆ่าเนี่ยจิตมันจะเป็นอกุศลทุกครั้งที่มันจะฆ่าแมลงเนี่ยมันต้องจ้องอยู่แล้วและจิตก็เป็นอกุศลมันถ้ามันหิวบ่อยก็คืออกุศลตลอดและตัวมันเองก็ตัวเล็กใช่ไหมจะมีไอ้ตุ๊กแกที่ตัวใหญ่กับมันเนี่ยมาคอยล่อมันข้างหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็กลัวด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นคือทั้งข้างหน้าก็จะจ้องฆ่าเขาข้างหลังก็กลัวเขาจะกินนั้นก็คืออกุศลตลอดเวลานั้นถ้าพวกเราดูไอ สารคดีนะคุณลุงดูสารคดีที่UBC อ่ะไอ้ Animal Planet เคยดูมั้ย Animal Planet อ่ะเราจะเห็นไอ้เสือเนี่ยนะไอ้เสือชีต้าเนี่ยนะเวลามันจะหาเหยื่อเนี่ยนะมันก็ต้องหลบตามพุ่มไม้ใช่ไหมก็จ้องแล้วก็จะมีไอ้พวกฝูงไอ้กวางหรือฝูงไอ้ตัวอะไรบีสน่ะรู้ไหมรู้จักไหมไอ้ที่มันเป็นฝูงใหญ่ยักษ์เลยนะมันก็ต้องตัวอะไรหลุดมาตัวหนึ่งมันก็พุ่งเข้าหาเลยเสือพุ่งหาไอ้ตอนที่มันพุ่งหามันก็จ้องแล้วไอ้ตัวนี้ฆ่าแน่นะไอ้เสือเนี่ยมันก็อกุศลนะ
ไอ้ตัวนั้นเห็นเสือวิ่งมาก็กลัวมันก็อกุศลอีกมันอกุศลไล่อกุศลน่ะแล้วมันกระโดดงับคอจับบิดไปบิดมามันก็อกุศลตลอดนั้นก็คือเมื่อไหลลงไปในสีแดงแล้วใจมันอกุศลตลอดเลยมันก็เลยที่จะยากที่จะขึ้นมาสีน้ำเงินก็มีคนไปถามพุทธเจ้าว่า แล้วมันมีไหมไอ้พวกสีแดงเนี่ยนะที่จะหลุดมาเป็นสีน้ำเงินเมื่อไหร่พุทธเจ้าบอกมีนะเวลาไหนก็ตามที่ไอ้สีแดงเนี่ยนะขณะที่จิตสุดท้ายที่มันตายนะมันตายด้วยจิตกุศลนะเมื่อนั้นมันจะหลุดขึ้นมาสีน้ำเงินไอ้เราเลยไปคิดว่าไอ้จิ้งจกเนี่ยเมื่อไหร่จิตจะเป็นกุศลนาทีนึงใช่ไหมก็มีเวลาที่จิ้งจกมันจิตเป็นกุศลก็คือว่าพอมันกินแมลงสัก 4-5 ตัวเรียบร้อยแล้วนะมันก็อิ่มอิ่มแล้วมันก็ไม่ต้องจ้องฆ่าแล้วและข้างหลังมันก็ลืมแล้วว่าตุ๊กแกจะมาเล่นงานมันข้างหลังมีเด็กคนหนึ่งเอาหนังกระติกเล็งหัวจิ้งจกแล้วก็ยิงเพี้ยด้วยความรวดเร็วของไอ้ก้อนกรวดที่หลุดออกจากหนังกระติกมันไปตัดหัวจิ้งจกพอดีขณะที่มันกำลังสบายสบายอยู่จิ้งจกขึ้นข้างบนเลยและพวกเราคิดดูนะว่าไอ้โอกาสอย่างเนี้ยมันจะมีมากหรือมีน้อยมันน้อยมากๆเลยที่ว่าจะขาดใจตายไปในขณะที่จิตกุศล นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่าไปเลยพบมนุษย์เพราะว่าไม่พ้นจากสีแดงเมื่อมนุษย์ไม่ไปไปเทวดาแทนเทวดามีอายุยืนกว่ามนุษย์อย่างหนึ่งเทวดาไม่เกิดเหมือนมนุษย์เทวดาไม่เกิดจากท้องแม่นะแต่เทวดาเกิดแบบผุดขึ้นมาเลยตัวโตๆสมมุติท็อปเขาฟังลุงอยู่นะแล้วท็อปฟังลุงอยู่ใช่ไหมแล้วท็อปเขาก็เข้าใจไหมที่คุณลุงพูดเข้าใจนะอธิบายเนี่ยเข้าใจนะท็อปก็แฮปปี้มากเลยอ๋อโอ้วันนี้ไอสิ่งที่สงสัยว่าเราเป็นอะไรล่ะมันมันกระจ่างขึ้นมานะแต่ท็อปฟังไปก็ยิ้มไปนะแต่ขณะนั้นท็อปเขาเส้นโลหิตในสมองตันพอดีเลยเพราะว่าท็อปซุดลงไปเลยนะครับท็อปซุดทันทีนะแต่ด้วยความที่จิตสุดท้ายของท็อปเขากำลังฟังลงอยู่ใช่ป่ะกำลังแฮปปี้อยู่อะพับท็อปขึ้นมาทึบเป็นเทวดาขึ้นมากายมนุษย์ล้มลงไปแต่กายเทวดาผุดขึ้นมาทันทีเป็นตัวท็อปอย่างนี้ใส่สีขาวมีชฎากายของเทวดากายของฟังดีๆกายของเทวดาเป็นกายที่ได้มาจากการเนรมิตจากใจเพราะฉะนั้นพอท็อปได้เป็นเทวดาปั๊บ รูปร่างเขาจะดีมากเพราะสามารถเนรมิตยังไงก็ได้พวกเราไม่ว่าชายหรือหญิงรูปร่างหน้าตาไม่ดีแต่ถ้าตายไปในภพเทวดาปุ๊บจะหน้าเดช10เท่าก็ได้50เท่าก็ได้หน้าเดชสู้ไม่ได้นะถ้าเทวดาผู้หญิงก็ยาย่าสู้ไม่ได้เพราะว่าจะเอาสวยกับยาย่าเท่าไหร่ก็ได้แค่คิดเท่านั้นก็จะขึ้นมาแล้วอาหารของมนุษย์ก็คือข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวนะข้าวแกงใช่ไหมอาหารของเทวดาไม่ใช่พวกนี้นะอาหารของเทวดาก็คือปีติความปลื้มความปลื้มเทวดาเนี่ยกินความปลื้มเป็นอาหาร และเทวดาอายุของเทวดาไม่ใช่75ปีอายุของเทวดานะชั้นต่ำสุดเลยนะ 1,000 ปีทิพย์ 1,000 ปีทิพย์เท่ากับเท่าไหร่คำนวณให้คุณลุงหน่อยนะ1วันของเทวดานะ1วันของเทวดานะเท่ากับ50ปีของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้า 1,000 ปีทิพย์ของปีเทวดาเท่ากับกี่ปีมนุษย์ใครเป็นนักคำนวณบ้างอ้าวง่ายๆนะ1วันของเรานะ1วันของเทวดานะเท่ากับ50ปีมนุษย์นะ
เพราะฉะนั้น300วันของเรา300วันของเทวดาคือปีหนึ่งมัน365วันใช่ไหมเอาแค่300วันพอเลยจะได้ทวนๆ300วันของเทวดาเท่ากับกี่ปีมนุษย์ก็เอา300คูณด้วย50เท่ากับเท่าไหร่300คูณด้วย50เท่ากับเท่าไหร่แสนห้าป่ะ15,000ใช่ไหม15,000นะโอเคแล้วก็นี่คือ1ปีเทวดาเท่ากับ 15,000 ปีมนุษย์และเทวดามีอายุ 1,000 ปีชั้นต่ำสุดนะชั้นเตือน 1,000 ปีเอาก็เอา 1,000 คูณไปกับ 15,000 เป็นเท่าไหร่นั่นล่ะอายุเทวดาชักอยากจะเป็นเทวดาขึ้นมาอย่างเทวดานี่อยากกินอะไรนะก็อยากจะเอาวิมานสวยขนาดไหนนะแค่คิดปุ๊บเดียวมันจะสวยขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องไปเดินโฮมโปรก็สวยขึ้นมาทันทีทุกอย่างมันเดลมิตจากใจเท่านั้นนะเทวดาเมื่อเกิดใหม่ๆจะมีแสงออกมาเยอะแสงออกมาเยอะมากแต่เทวดาเกิดเก่าๆแสงจะน้อยลงไปและถ้าเทวดาที่กำลังจะจบอายุนะเทวดาที่กำลังจะตายเขาเรียกว่าเทวดากำลังจะจุติเนี่ยแสงจะหมดแล้วเทวดาก็ฟึบหายไปไม่มีการทิ้งร่างฟึบหายไป แล้วก็ข่าวดีสำหรับผู้อยากเป็นเทวดานะเทวดาเมื่อตายแล้วไปสีแดงเหมือนกันทำไมเทวดาไปสีแดงพวกเราคงไม่คิดนะว่าเทวดาไปสีแดงเช็คดูง่ายๆเลยนะ คนที่แบบว่าสมมติสี่ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคนที่สี่ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะรักหมามากนะสมมติว่าช่วยคล้ายๆว่าเลี้ยงหมาตลอดนะแต่คนคนนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันยังโมโหมั้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นเทวดาในสี่ข้อที่หนึ่งแต่อาจจะเป็นไม่เป็นเทวดาอาจจะเป็นสัตว์นรกในสี่ข้ออื่นมีเมตตาแต่โกหกเป็นไฟเลยก็มีเนี้ยนั้นเทวดาลงสีแดงได้แปลว่าเทวดาไม่ปลอดภัยพรหมพรหมยิ่งอายุมากอย่าเลยพรหมอายุไม่นับเป็นปีเลยนะนับเป็นกับกับหนึ่งเนี่ยเท่ากับภูเขาที่สูงขึ้นมาจากพื้นดิน16กิโลเมตรแล้วทุกๆร้อยปีมีคนเอาผ้าบางๆนี่หัวภูเขานะสูง16กิโลเมตรจากพื้นดินทุกๆ100ปีมีคนเอาผ้าบางๆไปลูบบนหัวภูเขาครั้งหนึ่งอีก100ปีไปลูบอีกครั้งหนึ่งอีก100ปีไปลูบอีกครั้งหนึ่งอีก100ปีไปลูบอีกครั้งหนึ่งทุกๆ100ปีไปลูบเงี้ยจนภูเขาที่สูง16กิโลเมตรเนี่ยนะมันราบเท่าพื้นดินนั่นเรียกว่า1กับและพรหมที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ84,000 กับแล้วก็เช่นเดียวกันนะพรหมเมื่อครบอายุ 84,000 กับแล้วก็ตายเหมือนกันเทวดาเมื่อครบอายุเป็นแสนปีก็ตายเหมือนกันและพรหม 84,000 กับก็ตายเหมือนกันเมื่อตายแล้วพรหมก็ลงนรกได้เหมือนกันสรุปสีน้ำเงินเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะจะดีแสนดียังไงนะก็จบชีวิตเหมือนกันและลงมาสีแดงได้ แต่หลังจากที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้ว พุทธเจ้าพวกเราคงเคยเรียนพุทธประวัติกันมาแล้วนะถามว่าพระพุทธเจ้าออกจาก
วังเพื่อออกไปบวชอายุเท่าไหร่อายุ20เท่าไหร่29เหตุผลที่ท่านออกจากวังเพื่อไปบวชเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนะรู้สึกใครถามนะใครมาถามแล้วคุณเป็นพุทธศาสนิกชนใช่ไหมฝรั่งถามทำไมพุทธเจ้าออกบวชเพราะอะไรตอบไปเลยบอกว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายหาวิธีเลยว่าออกบวชเพื่อหาวิธีเพราะถ้าอยู่ในวังหาวิธีไม่ได้ต้องออกบวชหาวิธีพระเจ้าออกบวชปั๊บกว่าจะตรัสรู้อายุเท่าไหร่35 6ปีนะจาก29ถึง35สิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้พระเจ้าตรัสรู้วันเพ็ญอะไรวันเพ็ญเดือนอะไรวันเพ็ญเดือน6นะเมื่อ 2,600 ปีพอดีเลยนับจากนี้ถอยไปนะ 2,600 ปีในวันเพ็ญเดือน6พระเจ้าตรัสรู้ตัดสรุปอะไรตัดสรุปหัวใจของพุทธศาสนาเรียกว่าอริยสัจ4หรือตัดสรุปว่าทำยังไงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาท่านออกมาท่านอยากจะหาวิธีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะฉะนั้นพอตัดสรุปปั๊บตัดสรุปอริยสัจ4ตัวตัดสรุปเนี่ยทำให้ท่านรู้วิธีว่าทำยังไงถึงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันง่ายมากนะพุทธศาสนานี่เรียนเพื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจริงๆเลยพวกเรายังอยากแก่ยังเจ็บอยากเจ็บอยากตายมั้ยถ้ายังอยากแก่อยากเจ็บอยากตายอยู่ไม่ต้องเรียนแต่ถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายต้องเรียนอาจารย์ก็บอกว่าวิธีแก่เจ็บตายเนี่ยนะถ้าเรารู้อริยสัจอริยสัจมีกี่อย่าง4นะ1อะไรทุกสองสมุทัย3นิโรธ4มาท่านก็บอกมีวิธีนะเมื่อตัดสรุปปุ๊บท่านก็บอกว่าวิธีที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะต้องรู้สาเหตุของว่าแก่เจ็บตายมีสาเหตุมาจากอะไรถึงจะสามารถที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะจะได้ตัดเหตุนั้นซะเมื่อตัดสรุปปั๊บพระเจ้าก็เลยทราบว่าอ๋อแก่เจ็บตายนี่นะมีสาเหตุมาจากการเกิดเมื่อไหร่มีเกิดเมื่อนั้นแก่เจ็บตายตามมาเป็นขบวนเหมือนกับเงาของเราเนี่ยเมื่อไหร่มีตัวเราเมื่อนั้นมีเงาไอ้เกิดกับแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเหมือนเงาตามตัวเกิดเมื่อไหร่เกิดเงามาเลยแก่เจ็บตายตามมาแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีกำจัดการแก่เจ็บตายก็คือกำจัดอะไรซะก่อนต้องกำจัดเกิดซะก่อนนะเมื่อไม่มีเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีแล้วท่านก็บอกว่าวิธีที่ทำให้เกิดความเกิดเนี่ยมันสั้นลงนะคือโดดจากสีน้ำเงินเนี่ยมาสีเขียวตรงข้างหน้ามันแรกเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่ใครก็ตามที่โดดพวกมาจากสีน้ำเงินมาสีเขียวได้ตรงนี้นะคนนั้นจะเกิดอีกแค่7หนเป็นอย่างมากเพราะนั้นก็แปลว่าไอ้เกิดเนี่ยมันโดนตีแคบมาเหลือ7ครั้งเองอะและจากนั้นก็ไม่มีเกิดอีกแล้วแต่ถ้าไม่โดดมานี่นะเกิดมีนับครั้งไม่ถ้วนวนไปวนมาเงี้ยนับครั้งไม่ถ้วนแต่ถ้าโดดมานี่แล้วเหลือ7ไทยคนและวิธีโดดมานี่ท่านบอกว่าก็คืออริยมรรคองค์8หรือสรุปความก็คือศีลสมาธิปัญญานั้นพวกเราเนี่ยนะถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานะเราสามารถที่จะลดการเกิดของเราคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วนะลดมาเหลือ7ก่อนแล้วก็จากนั้นก็7ก็จะจบไปเลยและที่สำคัญที่สุดนะไม่ต้องไปสีแดงอีกแล้วชั่วกาลปวสา
ถ้ามาโดดมาสีเขียวได้พวกอันเนี้ยนะ7หน7หนนี่จะเกิดนะแต่เกิดเฉพาะมนุษย์กับเทวดา2 อย่างนั่นน่ะสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยที่ชอบมากๆก็คือสีแดงไม่ต้องไปอีกแล้วอีกเลยอีกเลยนะชั่วนิดนิรันดรไม่ต้องไปเลยสีแดงนั้นเราก็มาเรียนสิเมื่อท่านพูดอย่างนี้ปั๊บ3อย่างเท่านั้นเองนี่ไม่ได้ยากอะไรศีลสมาธิปัญญาเอาศีลก่อนนะศีลอะไรศีล5ศีล5พวกเราถ้าตั้งใจมันก็รักษาได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะพอรักษาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นคนปกติไม่มีศัตรูอนามัยสุขภาพก็ดีนะตังก็มีใช้ศัตรูไม่มีไม่ปัญญาอ่อนด้วยนะโอเคศีล5เรียบร้อยแต่บางคนศีล5ยังไม่เรียบร้อยเพราะยุงเยิงยังเอาอยู่นะยุงเยิงนั้นกลับจากนี่ไปนะไปบอกคุณแม่ที่บ้านว่าให้เอาไม้แบบบินตันที่มันมีสวิตนะไปทิ้งซะเพราะว่าถ้ามันยุงมันบินนะแล้วเกิดเราเห็นไม้แบบบินตันที่มันมีสวิตอยู่นะเราต้องหยิบทันทีแล้วมาฝับนั้นแปลว่าศีล5เราไม่ครบเราต้องศีล5ครบนั้นข้อที่1ที่จะโดดไปสีเขียวศีล5ต้องดี2นั่งสมาธิทุกวันวันละ5นาทีเป็นอย่างน้อยนะแต่นั่ง3หนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือรวบรวมเลยเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหนึ่ง15นาทีก่อนนอนก็ได้หรือตอนตื่นก็ได้แต่ต้องให้ครบ15นาทีนะเดินจงกรมนั่งสมาธิแปลว่าข้อที่2ก็จะเรียบร้อยคือสมาธิเรียบร้อยเมื่อกี้ศีลเรียบร้อยนะศีล5เองนะ2สมาธิพอไหวไหมสมาธิวันละ15นาทีเนี่ยไหวนะอันที่3ก็คือตัวปัญญาปัญญานี่ทุกคนก็โอ้ตายยากแน่ๆเลยแต่ไม่ยากปัญญาก็คือมีสตินะมีสติที่มาฝึกเนี่ยนะรู้ว่ากายและใจของเราเนี่ยนะเป็นของไม่เที่ยงอ้าวจะให้ดูว่ากายเราเที่ยงไหมทุกคนนั่งขัดสมาธิคุณลุงจะให้พวกเรานั่งสมาธิ1นาทีเมื่อกี้เห็นนั่งกันนานเลยนะตอนนี้คุณลุงไม่เอานานเอา1นาทีนั่นเอง1นาทีที่จะให้นั่งเนี่ยนะเป็นการนั่งสมาธิที่สั้นมากและก็ง่ายมากเพราะฉะนั้นคุณลุงจะมีข้อแม้อยู่อย่างเลยห้ามกระดุกกระดิกเด็ดขาดใน1นาทีนี้เตรียมตัว3 2 1เริ่มได้1นาทีห้ามกระดุกกระดิกอ้าวครบ1นาทีแล้วลืมตาได้ใครยังกระดุกกระดิกอยู่ยกมือขึ้นสูงๆเลยลุงจะได้ดูเอามือลงคนที่ไม่ได้ยกแปลว่าไม่กระดุกกระดิกแล้วนะโอเคคนที่ยกมือที่ยังกระดุกกระดิกอยู่ทำไมถึงยังกระดุกกระดิกอยู่เพราะอะไรก็บอกให้นิ่งๆไงฮะ
พราะยังหายใจอยู่ใช่ไหมแปลว่าคนที่ไม่ได้ยกมือนี่ไม่หายใจแล้วใช่ไหมยังกระดกอีกอยู่นะคนที่ไม่ยกมือนะเพราะว่าหายใจแปลว่าร่างกายเราขยับได้ใช่ไหมก็กระดกกระดิกหายใจเมื่อกระดกกระดิกเพราะหายใจ30วินาทีต่อไปนี้ให้กลั้นหายใจแล้วห้ามกระดกกระดิกเตรียมตัว3 2 1เริ่มได้30วิกลั้นหายใจห้ามกระดกกระดิกหายใจได้ฟังคุณลุงนะครั้งแรกให้1นาทีกระดูกกระดิกเพราะหายใจครั้งที่2เพื่อไม่ให้กระดูกกระดิกให้กลั้นหายใจเพราะเมื่อกี้ครั้งแรกกระดูกกระดิกเพราะหายใจใช่ไหมพอกลั้นหายใจปุ๊บมันจึงไม่ควรจะกระดูกกระดิกแล้วใครยังกระดูกกระดิกอยู่ยกมือขึ้นโอ้ยเลอะเยอะกว่าเมื่อกี้อีกไหมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะใจเต้นอยู่คนที่ไม่ยกเป็นไงใจเต้นป่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกระดูกกระดิกเพราะใจเต้น15วินาทีต่อไปนี้ห้ามใจเต้นเตรียมตัวฮะได้มั้ยห้ามใจเต้นไง15ก็ดูกระดิกเพราะใจเต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้น15วินาทีตรงนี้ไหวไหมห้ามใจเต้นห้ามใจมันเต้น15วินาทีทำได้ไหมไม่ได้แปลว่าบังคับไม่ได้นะบางคนบอกนะแปลว่ากายเราเนี่ยนะบังคับไม่ให้มันไม่กระดูกกระดิกไม่ได้บางคนบอกว่าได้ค่ะกายคนตายไงไม่มีหัวใจเต้นมันเลยไม่หมายแล้วมันก็เคยพูดง่ายว่ามันก็เลยเที่ยงการที่เรามันกระดูกกระดิกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองเช่นสมมติว่ากำปั้นของคุณลุงเนี่ยเป็นเลข12ของนาฬิกาใช่ไหมเวลาเที่ยงตรงเนี่ยมันจะต้องมีเข็ม3เข็มเนี่ยที่ชี้เลข12อ่ะเข็มอะไรบ้างเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวินาทีมันจะชี้อย่างเงี้ยนี่เรียกว่าเที่ยงตรงแต่ถ้าเข็มวินาทีมันตึกออกมานี้นิดเดียวเนี่ยเที่ยงตรงมั้ยเนี่ยไม่เที่ยงก็แปลว่าเมื่อไหร่มีการขยับปึ๊กนึงเนี่ยไม่เที่ยงแล้วเมื่อกี้พวกเราขยับกันมั้ยขยับแปลว่ากายเราไม่เที่ยงก็จะมีคนมาบอกว่ามันขยับเพราะอะไรเมื่อกี้ขยับเพราะหัวใจครับหัวใจมันเต้นมันก็ตึกตึกตึกเงี้ยมันก็ไม่เที่ยงดิถูกต้องนี่ก็มีคนมาบอกว่าอ้าวงั้นคนตายก็เที่ยงสิคะเพราะว่าคนตายไม่มีหัวใจกายของคนตายเที่ยงไหมกายของคนตายก็ไม่เที่ยงกันเคยไปรดน้ำศพไหมเคยเห็นคนตายกันไหมเคยนะวันที่รถเรารถน้ำศพเรามองเขาดีๆนะแล้วก็วันที่เราเผาเขาเนี่ยเอาเปิดโลงออกมาดูนะกายวันรถน้ำศพกับกายวันเผาเหมือนกันไหมไม่เหมือนแปลว่ากายคนตายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเห็นไหมขนาดไม่มีหัวใจก็ยังไม่เที่ยงเลยนั้นเราเชื่อหรือยังว่ากายเราไม่เที่ยงเชื่อไหมแล้วใจเราล่ะเที่ยงไหมใจเราเที่ยงไหมถ้าใจเที่ยงอารมณ์มันจะต้องเป็นอารมณ์เดียวก็คือว่าถ้าโมโหก็โมโหมันตลอดไปเลยหน้าบึ้งตลอดเวลาอย่างเงี้ยซึ่งคนอย่างเงี้ยหาไม่ได้นะมันจะต้องมีหน้าบึ้งบ้างหน้ายิ้มบ้างเนี่ยสลับกันไปแปลว่าใจเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสรุปแล้วไอ้ที่รวมเป็นตัวเราเนี่ยคือกายกับใจเนี่ยมันก็คือกายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยง
แล้วพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้นะใครก็ตามนะใครก็ตามใครก็ได้มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงคนคนนั้นเราเรียกว่าโสดาบันงั้นเราจึงมีหน้าที่อ๋ออย่างนี้ก็สบายดิเอาสติไว้ที่กายนะแล้วให้เห็นการขยับของกายพูดง่ายๆเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยรู้สึกตัวเลยนะแต่เราเอาใจของเราเนี่ยออกไปเพลินอยู่ข้างนอกหมดไม่เคยเอาใจของเราเนี่ยนะมาอยู่ที่กายพออยู่ที่กายปุ๊บเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของกายทันทีทุกคนวันหนึ่งเนี่ยกระพริบตาไม่รู้กี่หนแต่เคยรู้ไหมว่าเรากระพริบตาไม่เคยสนใจการกระพริบตาก็เป็นการอย่างหนึ่งที่กายมันเคลื่อนไหวเพราะนั้นกระพริบปั๊บรู้ปั๊บแปลว่ารู้นี่กายเคลื่อนไหวแล้วนั่นก็คือการรู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงทุกๆครั้งที่เรารู้การเคลื่อนไหวของกายไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามนั่นคือการรู้ว่ากายไม่เที่ยงนั้นจึงมีหน้าที่ว่าอันที่3คือตัวปัญญาเนี่ยคือเอาสติมารู้ที่กายเพื่อให้รู้ว่ากายนี้ขยับตลอดเวลาเป็นของไม่เที่ยงเมื่อใครได้3อันนี้1ศีล5เรียบร้อย2นั่งสมาธิทุกวันวันละ15นาที3มีสติรู้อยู่ที่กายเสมอๆว่ากายมันขยับอยู่ตลอดเวลากายไม่เที่ยงคนนั้นโดดมานี่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเราไม่เคยเอาสติมาไว้ที่ตัวดูการเคลื่อนไหวเลยตาเราก็พริบตลอดเวลาเรากืนน้ำลายตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกตัวเลยและนี่แหละพุทธเจ้าเลยบอกว่าต่อจากนี้ไปนะให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลางทางสายกลางเพื่อที่จะให้มาสู่สีเขียวอันต้นนี้ทางสายกลางเป็นยังไงการดำเนินชีวิตของพวกเราดำเนินชีวิตด้วยทาง3สายคือ1สายหย่อน2สายตึงและ3สายกลางสายหย่อนเป็นยังไงลุงจะนับ1 2 3นะให้ทุกคนลุกขึ้นและให้เร็วที่สุดเลยนะเตรียมตัว1 2 3ลุกขึ้นลุงจะนับใหม่1 2 3นั่งลงทันที1 2 3นั่งลงทันทีนี่คือการดำเนินชีวิตแบบทางสายหย่อนนะก็คือดำเนินชีวิตแบบความเพลินเยอะแต่สติน้อยพอลุงบอกเมื่อกี้บอก1 2 3ปั๊บเราพลวดทันทีนะขณะที่เราพลวดขึ้นมานี่เราเพลินสติไม่มีแต่มารู้ตอนอ๋อเรายืนแล้วนี่อย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าสตินิดใช่ไหมถ้าจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคือใน 100% เนี่ยสติแค่5ความเพลินตั้ง95อันนี้คือผู้ที่ดำเนินชีวิตแบบทางสายหย่อนในวันนึงเนี่ยมีสติแค่ 5% มีความเพลินถึง 95% เพลินไปจากตัวเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะและผู้ดำเนินชีวิตแบบทางสายหย่อนนั้นคือผู้ที่กำลังใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงนี่คือสถานีของคนที่จะจอดนะสถานีรถไฟฟ้าของคนที่ดำเนินชีวิตแบบทางสายหย่อนสติน้อยความเพลินเยอะต่อไปทางสายตึงคุณลุงจะนับ1 2 3ใหม่นะให้ทุกคนลุกขึ้นยืนแต่คราวนี้การยืนของพวกเราต้องรู้ตัวตลอดเวลาในการยืนเมื่อกี้พูดใช่ไหมแต่คราวนี้เวลาจะลุกขึ้นเนี่ยให้มันรู้ตัวตลอดเวลาทุกเวลาเลยในการลุกให้รู้ตัวหรือถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็จะอธิบายง่ายก็คือให้ใช้ verb present continuous tense นะ verb present continuous tense นี่ก็คือการใส่อะไรลงไปหลังกริยา ing หรือไงนั่นให้ยืนด้วย ing เตรียมตัวห้ามหลุดเลยนะห้ามหลุดแม้แต่นิดเดียวเลยนะเตรียมตัว1 2 3ลุกขึ้นค่อยๆลุกรู้ตัวตลอดเวลาในการลุก
อย่าให้หลุดเลยนะโอเคดีมากตอนนี้นั่งลงรู้ตัวตลอดเวลาห้ามหลุดรู้ตัวรู้สึกตัวในการที่ตัวมันเคลื่อนที่ลงตลอดเวลาเป็นไงเหมือนครั้งที่แล้วไหมลุกขึ้นนั่งลงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะนะเพราะครั้งนี้มันความรู้สึกตัวมันมีอยู่ตลอดเวลานี่คือการดำเนินชีวิตแบบทางสายตึงสติ 100% ความเพลิน 0% เมื่อกี้สีแดงอะไรนะสติเท่าไหร่เมื่อกี้คุณบอกสติ5ความเพลินเท่าไหร่95นะตอนนี้ที่เราลุกครั้งนี้มันสีน้ำเงินก็คือสติ101ความเพลิน0แต่ที่มันสายตึงเพราะอะไรเพราะมันต้องประคองอ่ะมันต้องบังคับเงี้ยเห็นไหมเราต้องบังคับใช่ไหมกว่าจะขึ้นมาได้นั้นถ้าเราดำเนินชีวิตแบบทางสายตึงนะเวลาไปเดินศูนย์การค้ามันต้องอย่างเงี้ยเดินกว่าจะเดินเข้าศูนย์ได้มันก็ศูนย์ก็ปิดแล้วนะดำเนินชีวิตแบบทางสายตึงมีอีกอย่างนึงคือดำเนินชีวิตแบบมีเจ้าหัวใจก็คือใครสินแสเขาบอกว่าปีนี้ปีมาเสงใช่ไหมปีอะไรมาเสงใช่ไหมมาเสงไปงูเล็กหรืองูใหญ่งูเล็กมันชงกับปีอะไรมันชงกับปีกุลเพราะฉะนั้นตรงนี้ปีนี้ใครปีกุลนะต้องไปนู่นวัดเล่งในยี่ไปไหว้พระแล้วก็ต่อไปอีก9วัดอะไรก็ว่าแล้วแต่คล้ายๆว่าถ้าไม่ทำแล้วจะเป็นไงนะไม่ทำระวังจะมีเคราะห์นะสินแสก็บอกอย่างเงี้ยหรือบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปวัดเล่นนี้ก็ได้ต้องแก้เคล็ดหน่อยคนปีกุลต้องแก้เคล็ดคือเวลาเดินออกจากบ้านสำหรับปีเนี่ยนะทั้งปีนะเวลาออกจากบ้านให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพราะเอิญประตูบ้านเราเนี่ยมันหันไปทางทิศตะวันตกแต่หน้าต่างเนี่ยมันหันไปทางทิศตะวันออกเพราะนั้นปีนั้นทั้งปีก้นพังเพราะว่าต้องปีนหน้าต่างออกทั้งปีนี่ไงมันมีเจ้าหัวใจอ่ะหรือว่าจะไม่ให้มีข้อนะต้องไปเอาหัวหมูกับไข่ต้มร้อยฟองไปที่เอราวัณไปที่ศาลเอราวัณนะแล้วก็ต้องไปรำละครหน่อยนึงเนี่ยนะถ้าเราไม่ทำไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่างนี้อีกนะอันนี้นะก็คือการดำเนินชีวิตแบบทางสายตึงมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองพระเจ้าบอกไม่ให้ดำเนินชีวิตและผู้ดำเนินชีวิตแบบสายตึงก็คือผู้ที่กำลังใช้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่สำคัญรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับสายสีแดงเนี่ยนะมันวิ่งทะลุกันได้เหมือนรถไฟฟ้า BTS กับรถไฟฟ้าใต้ดินมันวิ่งทะลุกันที่อโศกนั่นแหละตอนนี้ดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางลุงจะนับ1 2 3นะพอนับถึง3ปั๊บให้ลุกขึ้นแบบครั้งที่1เลยลุกตามสบายเลยพวดขึ้นมาเลยแต่ให้ทำความรู้สึกเหมือนครั้งที่2พูดง่ายๆครั้งที่3เนี่ยนะเอาครั้งที่1กับครั้งที่2มารวมกันเป็นครั้งที่3ลุกขึ้นตามสบายแต่รู้สึกตัวเตรียมตัว1 2 3ลุกขึ้นรู้สึกตัวอยู่บิดขี้เกียจตามสบายรู้สึกตัวอยู่เกียจตามสบายอยู่บ้านบิดขี้เกียจยังไงก็บิดอย่างนั้นแหละบิดขี้เกียจเสร็จแล้วนั่งลงตามสบายรู้สึกตัวอยู่นี่การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางดำเนินชีวิตไปตามปกติแต่รู้สึกตัวรู้สึกอะไรรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายเป็นการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางเรากายเราเคลื่อนไหวอยู่แล้วแต่ไม่เคยดูเลยจากนี้ไป
อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะและอยากไม่ต้องไปสีแดงนะมาที่นี่ด้วย1ศีล5 2นั่งสมาธิทุกวัน3รู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวบ่อยๆบ่อยๆร่างกายเรามันจะเคลื่อนไหวของมันเราตามมันรู้สึกกระพริบตารู้สึกไหมรู้สึกไหมครับว่ากระพริบตาเกือบใช่ไหมต่อจากนี้ไปทุกครั้งที่กระพริบตาต้องรู้สึกทุกครั้งที่กลืนน้ำลายต้องรู้สึกมันแสดงอาการความไม่เที่ยงของมันมาเราต้องดูมันสติต้องมาที่การเคลื่อนไหวของกายไม่ใช่เพลินเพลินเพลินตลอดวันก็ไปสีนี้นี่คือการดำเนินชีวิตไปด้วยและปฏิบัติธรรมไปด้วยนะสมมติเราเนี่ยมีความเข้าใจว่ามาที่นี่7 8วันเนี่ยนะคือมาปฏิบัติธรรมแต่เวลาเราอยู่ที่บ้านไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นการเข้าใจที่ยังไม่ถูกมาที่นี่โอเคปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วเราเข้าใจแปลคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะสามารถปฏิบัติธรรมทั้งที่บ้านด้วยและทั้งที่นี่ด้วยเพราะคำว่าปฏิบัติธรรมประกอบด้วยคำสามคำคือ1ปฏิ2บัติ3ธรรมปฏิแปลว่าเฉพาะหน้าบัติแปลว่ารับรู้ธรรมแปลว่าธรรมชาติใช่ไหมปฏิบัติธรรมเฉพาะหน้ารับรู้ธรรมชาติแปลดิให้ได้ใจความรับรู้ธรรมชาติที่อยู่เฉพาะหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับรู้ธรรมชาติที่อยู่เฉพาะหน้าเราเมื่อนั้นเราปฏิบัติธรรมตลอดคือสีเขียวตลอดเราจะทำความสะอาดบ้านปฏิบัติธรรมได้ไหมไม่กวาดกวาดหนอ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 นี่ปฏิบัติธรรมทำความสะอาดบ้านไปด้วยไม่ต้องพูดว่ากวาดหนอก็ได้นะรู้ว่ามือมันกำลังไปอย่างเงี้ยเห็นไหมการเคลื่อนไหวของมือแต่ถ้าเรากวาดบ้านไปอย่างนี้แล้วปากไปอยู่นู่นใครมาทำรกวะเนี่ยใครมาทำรก ปฏิบัติธรรมไหมไม่ปฏิบัติธรรมเห็นนั้นเนี่ยแค่นี้เองเนี่ยแค่มันเส้นผมบางภูเขาเนี่ยอยู่กับตัวเมื่อไหร่ปฏิบัติธรรมเพลินจากตัวเมื่อไหร่ตายแน่นอนเมื่อก่อนทำไมไม่ทำไม่รู้ค่ะไม่มีใครมาบอกตอนนี้บอกแล้วนะเพราะฉะนั้นทำซะแล้วจะไม่พลาดคนที่ไม่รู้อีกเยอะเพราะฉะนั้นพวกเราถ้ารู้ปั๊บไปบอกเขาด้วยว่าเนี่ยทำอย่างเนี้ยทานข้าวปฏิบัติธรรมแทนที่เราจะกินแบบแล้วก็คุยไปด้วยพูดโทรศัพท์กินไหมนี่ไหมรู้ว่ากินข้าวกำลังกินข้าวก็รู้ว่ากินข้าวนะกำลังทำอะไรอยู่ก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แค่นั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเดินกี่จังหวะที่เนี่ยเดินกี่ระยะละขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่ธรรมชาติป่ะเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายหยุดหนอธรรมชาติไหมไม่ธรรมชาติสีอะไรสีน้ำเงินน่ะไม่ได้เป็นสีเขียวหรอกมาที่นี่นะมาทำสีน้ำเงินพอถึงสุดเขตด้านจงกรมแล้วจะกลับหลังหันกลับหลังหันเลยได้ไหมกลับเลยได้ไหมพูดอะไรก่อนฮะพูดยืนหนอก่อนใช่ไหมยืนหนอกี่หนน่ะสามหนยืนหนอเสร็จแล้วกลับได้เลยไหมพูดอะไรอีกอยากกลับหนอกี่หนแล้วกลับได้เลยไหมพูดอะไรอีกอ่ะกลับ
หนอกลับหนอหนึ่งเท่าไหร่ถึงกลับได้เออประหลาดไหมธรรมชาติไหมไม่ธรรมชาติแต่ต้องทำเพราะอะไรเพราะเวลาก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่นะเวลาเราเดินศูนย์การค้าเนี่ยเราเดินกันเออละเหยมากเลยเราเดินใจลอยมากเลยเดินพอดีตาเหลือบเห็นกระเป๋าอ๋อกระเป๋าใจมันหลุดไปที่กระเป๋าทันทีนะขณะที่ใจหลุดไปที่กระเป๋ากำลังเพลินอยู่กระเป๋านั่นเพื่อนข้างหลังเรามาเห็นเราแกนะดีใจอ่ะนะแกเราใครวะใครวะเนี่ยหันกลับมาเนี่ยสติไม่มีเลยแต่พอมาที่นี่มาเดินจงกรมช้าๆกับหลังหันสี่หนเรียบร้อยแล้วออกจากนี่ไปเดินศูนย์การค้าใหม่มันจะเดินเปลี่ยนไปเลยนะมันจะเดินแบบมีสติมันก็ขวาซ้ายขวาซ้ายเห็นกระเป๋าเห็นหนออยากได้หนอมาไอ้เพื่อนข้างหลังมาตะโกนมาแกยินหนอใครใครใครเนี่ยไม่ค่อยๆผ่านเห็นป่ะนี่ไงปฏิบัติธรรมเดินเหมือนกันสวนค้าเหมือนกันเห็นกระเป๋าเหมือนกันเพื่อนเรียกเหมือนกันแต่มันเป็นสีน้ำเงินแต่พอเราเข้าท่าแล้วนะออกจากนี่ไปนะมันเป็นธรรมชาติแล้วก็สีเขียวนะสรุปก็คือก่อนเข้ามาพวกเราเนี่ยสีแดงมาที่นี่มาทำสีน้ำเงินออกไปสีแดงต่อจริงไหมท็อปท็อปก็จะเป็นสีเขียวได้ไหมเก่งมากท็อปเข้าใจใช่ไหมถ้าท็อปเข้าใจลุงถือว่าทุกคนเข้าใจนะอ้าวใครไม่เข้าใจมาอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจทุกคนนะเพราะฉะนั้นเข้าใจทุกคนทำแล้วรับรองชีวิตนี้มีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อมไปจากนี้อีกแล้วคนที่เรียนได้เกรดไม่ดีถ้าทำอย่างที่ลุงว่าต่อไปเกรดจะเท่าเดิมหรือดีขึ้นไม่มีเลวลงกว่านี้อีกแล้วนะนี่แหละคืออานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมใครปฏิบัติธรรมตามคำสอนพระเจ้าที่คุณลุงเล่าให้ฟังเนี่ยนะใครทำแล้วนะชีวิตยังมีอุปสรรคหรืออะไรอยู่แม้ตั้งแต่ฟังแล้วเข้ามาทำแล้วกลับไปนี่เลวกว่าเดิมเยอะเลยค่ะกลับมาหาลุงหน่อยมาเช็คกันหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าคนที่ไปและปฏิบัติธรรมตามคำพระเจ้าศีลสมาธิสติรู้การเคลื่อนไหวของกายบ่อยๆเนี่ยมันการันตีแล้วว่ามีแต่ความเจริญไม่มีเสื่อมเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะวันๆนึงเราขยับขยื่นเคลื่อนกายกันอยู่แล้วอะนะสติมาดูซะเพิ่มศีล5ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมนั่งสมาธินี่แหละขอแค่วันละ15นาทีพอเราทำอย่างอื่นยังได้นะพูดโทรศัพท์ทีเป็นชั่วโมงเดินจงกรมนั่งสมาธิสัก15นาทีมันจะเป็นอะไรไปแล้วมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ของคนรอบข้างของเราทำแค่นี้ก็ไม่ได้อยากอะไรไม่ต้องไปบุกป่าฝ่าดงนะไม่ต้องไปเชื่อเฉือนกับใครทำของเราไปเองแค่นี้เองก็คิดว่าคงจะไม่ยากในการทำเหลือประมาณ10นาทีให้ถามใครจะถามใครมีคำถามอะไรคุณลุงให้ถามให้เวลา10นาที
ให้ถามสดลูกไม่มีถามนะแน่ใจนะถามคืออยากถามตรงที่ว่าสมมติว่าเราถอยหลังเราขับรถอย่างเงี้ยเราขับรถใหญ่แล้วก็ถอยหลังไปเหยียบสุนัขตัวนึงตายแต่เราไม่รู้มีสุนัขอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสุนัขตัวนั้นน่ะเราอ่ะไม่รู้ว่าทับมันตายเราไม่รู้ทีตอนมันตายแล้วแต่ว่าสุนัขตัวนั้นก่อนตายมันอาฆาตเราอะค่ะถ้าเกิดในกรณีอย่างเงี้ยเราพิจารณาหรือเปล่าอย่างงี้ไม่ต้องไปดูว่าสุนัขอาฆาตหรือไม่อาฆาตสุนัขมันอาจจะพลึบตายไปดันไม่ยังไม่ทันอาฆาตก็ได้หรืออาฆาตแล้วเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือรู้ว่าเราทับมีเจตนาป่ะไม่มีเจตนาจบทิ้งเลยไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องไปคิดเลยและสุนัขตายหรือขาหักหรืออะไรเงี้ยจบไปได้แล้วไม่ต้องคิดแล้วเรามาดูปัจจุบันของเราว่าตอนนี้รถข้างหน้าเนี่ยกำลังขับเนี่ยถอยแล้วทับสุนัขตายแล้วก็ไม่รู้เรื่องถอยตายไม่รู้ขับไประวังข้างหน้าให้ดีๆอย่าไปชนกันครับจบแล้วทิ้งไปเลยเข้าใจไหมไม่ต้องไปกังวลถึงเลยเพราะผ่านไปแล้วและมีเจตนาไหมไม่มีเจตนาจบถ้ามัวไปคิดเวลาคิดถึงนั้นแล้วมันจะเป็นจิตคือกุศลหรือเป็นอกุศลล่ะไอ้กุศลไอ้ดีพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจิตเป็นอกุศลเมื่อไหร่ให้ทิ้งมันไปใช้วิธีการอะไรก็ได้ทิ้งมันไปให้หมดอย่าให้อกุศลเหลือในใจเราเลยนะเช่นคนนี้เราไม่ชอบหน้าคนนี้สมมติเราไม่ชอบหน้าคนนั้นมาว่าคนนี้ไม่ชอบหน้าเลยอกุศลทันทีใช่ไหมแล้วทำยังไงถึงไม่อกุศลไม่มองหน้ามันหันไปเลยหันไปเลยไม่ต้องมองทำอะไรก็ได้วิธีอะไรก็ได้ที่ให้อกุศลในใจเราหายไปเร็วที่สุดเพราะไม่งั้นก็คือแช่หนูก็จองคอนโดเยอะมากหนูจะไปแช่ทำไมไม่มีประโยชน์ทำไมหนูไม่มาจองข้างบนแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวปั๊บมีสติปั๊บมันจะเป็นอย่างนี้เลยกลางมือนี่อะไรเนี่ยขันแหละอันนี้อะไรห้านิ้วเนี่ยคืออะไรขันนั่นแหละขันห้านะพอขันห้าวิญญาณมันไปทำงานกับขันสี่อารมณ์กระทบจิตใช่ไหมใช่ป่ะนะถ้ามีอารมณ์นะอกุศลนะมันกระแทกลงใช่ไหมเห็นไหมถ้าอารมณ์กุศลมันจะกระแทกขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ามีเรามีสติอย่างนี้นะด้านนี้เราเพลินด้านนี้สติเพราะฉะนั้นพอลงปล่อยอารมณ์ลงไปปุ๊บหนูแทนที่จะเอาความเพลินรับนี่นะมันจะกระแทกใช่ไหมหนูลองเอาสติรับสิมันกระแทกไหมหนึ่งสองสามไม่หนึ่งสองสามนะแปลว่าถ้าใครก็ตามถ้ามีสติแม้จะอกุศลอะไรก็ตามถ้าสติมันรับไว้ด้านนี้ความเพลินใช่ไหมด้านนี้สติใช่ไหมอกุศลถึงนี้จะเป็นจิตอกุศลก็ตามแต่ถ้าสติรับดูสิมันไม่ลงอ่ะนั่นสติจึงสำคัญถ้าเรามาฝึกที่นี่7วันเนี่ยนะมาฝึกอย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะอะไรมาปุ๊บรับรู้อะไรมาปุ๊บรับรู้แล้วอะไรแล้วปล่อยวางแล้วรับรู้ใหม่อารมณ์ต่อไปมาปล่อยวางรับรู้ใหม่ปล่อยวางไม่ใช่รับรู้แล้วแช่ก็จองดิเห็นไหมเข้าใจนะทิ้งมันไปเลยอย่าไปเอาไว้ในใจเราเลยอากุศลยิ่งอากุศลด้วยอย่าไว้ในใจเด็ดขาดเอามีใครถามอะไรคะถามต้องดังจะได้ฟังถ้าจำเป็นต้องอยู่สถานที่อโคจรมาสถานที่ไม่สำคัญสำคัญที่ไหนใจเราอยู่สถานที่อโคจรสมมติอยู่ในสนามรบอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คน
ทหารพยาบาลที่กำลังพยาบาลคนที่โดนยิงโดนบาดเจ็บเนี่ยใจเขาเป็นยังไงอยากจะช่วยนั้นสถานที่จะยิงกันแหลกเลยนะแต่คนคนนี้กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่มันก็ขึ้นข้างบนไม่ลงล่างในแล้วเราด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบรรยากาศเราก็เป็นเดรัจฉานนิดหน่อยแต่ถ้ากินทั้งวันมันก็จะเป็นเยอะเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรแต่ละคนเป็นเฉพาะตัวเข้าใจไหมเราอยู่ในกลุ่มนี้เขาพูดกันด่าเดออะไรกันเราไม่ได้ด่ากับเขามันก็เฉพาะตัวเราอารมณ์เราก็วางอารมณ์ได้มันก็ไม่มาที่นี่มันก็มาที่นี่แต่คนในกลุ่มเดียวกันในนั้นอย่างมุดอย่างที่เนี้ยมีเยอะเลยบางคนอาจจะข้างบนบางคนอาจจะข้างล่างไม่เหมือนกันแต่คนที่รู้ดีที่สุดว่าเราอยู่ข้างบนหรือข้างล่างก็คือตัวเราแต่เรารู้ว่าอ๋อสติเนี่ยมันจะช่วยปั๊บเนี่ยเรารู้เลยอ๋อเนี่ยฉันสมมติฉันเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมานะสมมติเกิดโมโหขึ้นมาเนี่ยโมโหปุ๊บมันลงสีแดงปั๊บแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าโกรธหนอหรือเกิดโมโหแล้วนะเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยทันทีนั้นการมีสติจึงสำคัญมากนะเป็นการรักษาตัวเลยอ่ะใครจะตามไปข้างอ่ะเพื่อนถ้าบางคนอะไรนะศีลขาดก็ขึ้นดิสมมติว่าอย่างนี้นะคนคนหนึ่งศีลดีมากนะคนคนหนึ่งศีลดีมากและชอบให้ทานตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่แก่แล้วเนี่ยให้ทานตลอดแต่คนคนนั้นนิสัยที่เสียอย่างเดียวคือชอบขี้หงุดหงิดโมโหง่ายเคยเห็นคนใจบุญที่โมโหมั้ยอย่างนั้นนะสมมติเราเห็นคนนี้เป็นคนใจบุญมากนะทำทานทุกวันเลยนะเราก็ต้องทำนายเขาแล้วคนนี้นะตายแล้วปุ๊บมันจะต้องไปสีแดงหรือสีน้ำเงินสีน้ำเงินจริงไหมสมมติคนคนนี้รักษาศีลดีใจบุญดีนะเราก็เห็นเขาเห็นไปเลี้ยงพระเรื่อยอย่างเงี้ยเราต้องทำนายเลยนะว่าคนคนนั้นเนี่ยพอตายปุ๊บเขาต้องไปสีละสีน้ำเงินแน่นอนแต่ถ้าคนคนนั้นพอแก่มาปุ๊บนะใจบุญก็จริงแต่เขายังหงุดหงิดอยู่ยังขี้โมโหอยู่เพราะเขาไม่ได้เรียนเรื่องอารมณ์ที่เรามาเรียนเนี่ยก่อนตายคนคนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเออฉันจะตายแล้วนี่นะวันเนี้ยวันสุดท้ายของฉันแล้วฉันอยากจะทำบุญอีกสักทีหนึ่งแต่ตัวกันเองเนี่ยไปทำบุญไม่ได้แล้วเพราะว่านอนแบบไม่สบายแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องฝากคนอื่นให้ไปทำบุญแล้วแกก็อยากจะทำบุญมากเพราะทำบุญมาตั้งแต่เด็กไม่เคยขาดเลยสักวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายต้องทำให้ได้ตัวเองไปไม่ได้แล้วไม่เป็นไรหยิบเงินฝากคนอื่นไปช่วยใส่บาตรให้หน่อยแกคิดดังนั้นแล้วแกก็พลิกตัวอยู่บนที่นอนเนี่ยพลิกตัวหยิบเงินมาเพื่อจะให้คนเฝ้าไข้เนี่ยไปทำบุญให้แกหน่อยแต่พอแกหยิบเงินเสร็จปุ๊บหันมาทางคนเฝ้าไข้คนเฝ้าไข้ไม่อยู่ไปทำธุระข้างนอกแกก็รออยู่อีก10นาทีคนเฝ้าไข้เข้ามาพอดีแทนที่แกจะรีบบอกคนเฝ้าไข้บอกเอาเงินเนี้ยนะไปใส่บาตรไปซื้อของแล้วไปใส่บาตรให้หน่อยเพราะว่าฉันวันนี้แย่มากแล้วฉันคงจะไม่พ้นวันนี้ฉันอยากจะวันสุดท้ายของวันตายฉันอยากจะทำบุญใส่บาตรด้วยนะแต่แกที่จะแทกจะทำอย่างนี้เนี่ยพอคนเฝ้าไข้เดินเข้ามาปั๊บแกถามว่าไปไหนมาไม่รู้หรือว่าคนกำลังจะตายแล้วแกก็ขาดใจตายไปตอนนั้นสถานีต่อไป
ทำบุญมาตั้งเยอะนะรักษาศีลก็ดีนะแต่มโหตอนตายสถานีต่อไปนี่งานกล่อยไหมรู้จักโรบินฮูดกันไหมโรบินฮูดผิดศีลไหมข้อหนึ่งผิดไหมโรบินฮูดอ่ะผิดแน่เลยมันยิงเขาอ่ะมันเวลาเจอขุนนางที่แบบว่างกกันมันยิงเลยนะโรบินฮูดเนี่ยตื้อข้อสองผิดถ้าเกิดว่าทำเวรทำกรรมกันมาโรบินฮูดยิงเข้ามาข้างหลังได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมเมื่อกี้กำลังเล่าเรื่องโรบินฮูดอยู่โรบินฮูดผิดศีลข้อหนึ่งและข้อสองปนเข้ามายิงเจ้าทรัพย์ตายผิดศีลสมควรจะลงนรกโรบินฮูดหนีมาไอทหารตามมาเลยทหารก็มีอาวุธเหมือนกันก็ยิงเปี้ยงเข้าไปธนูปักหลังโรบินฮูดโรบินฮูดโดนธนูปากหลังเดินไม่ไหวลูกน้องจูงประคองกันเข้าไปที่ค่ายพอเข้าไปค่ายปุ๊บลูกน้องเรียกเลยหมอมาเร็วๆเรียกหมอมาโรบินฮูดยังไม่ต้องเอาของที่ได้มาไปแจกคนนั้นอันนี้คนนั้นเขาจนมากเอาไปเลยแจกเขาบ้านโน้นจนมากเอานี่ไปบ้านโน้นจนเหมือนกันไปขณะบัญชาการแจกของอยู่นั้นโรบินฮูดทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายถามว่าโรบินฮูดไปสีแดงหรือไปสีน้ำเงินเพราะเพิ่งผิดศีลมาไปสีอะไรไปสีน้ำเงินไปสวรรค์ก่อนเห็นไหมนี่ไงทำไมเราถึงต้องมาศึกษาอันนี้เพราะไอ้อย่างนี้เลยแหละมันไม่แน่ไงถ้าเรารู้นะสติมาพับเนี่ยถึงแม้จะเป็นอกุศลสติมาปุ๊บมาสีเขียวด้วยซ้ำแล้วต่อไปอยู่ไม่ต้องไปสีแดงอีกแล้วเดี๋ยวทางนู้นเขายกมือว่าไงถามถ้าสมมติว่าเราเคยทำเวรทำกรรมกันมาค่ะแล้วถ้าเราอโหสิกรรมให้เขาแล้วเราจะหายกันไหมแบบไม่เจอกันอะไรเขายอมเราไหมเขายอมที่จะอโหสิให้เราไหมสมมติเราไปขอโทษเขาเขายอมยกโทษให้ไหมยกก็โอเคแต่ถ้าไม่ยกก็ช่วยไม่ได้เพราะเราขออโหสิแต่บอกไม่เอาฉันจะเอาแกเนี่ยเราก็ต้องรับไปมันก็ต้องนั่นนะไม่ใช่ว่าอ๋อทำดีกว่าอัดมันเลยแล้วก็ขออโหสินะเนี่ยไม่ได้คนนั้นเขาต้องโหสิให้เราด้วยถึงจะไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปแต่ตราบใดที่หนูยังอยู่ในสีน้ำเงินหรือสีแดงหนูต้องรับทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวก็คือการที่หลุดออกจากกรรมได้ต้องศีลสมาธิปัญญามาที่นี่แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยจนกระทั่งสุดแล้วก็นั้นจบตรงนั้นไม่ต้องรับกรรมอีกแล้วจะทำอะไรเร็วๆมาขนาดไหนถ้าไปตรงนี้แล้วถามว่าเจ้าหนี้มาไหมคนที่เขาตามเรามาเอาคืนนะมีไหมมีแต่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีแอดเดทนะคนที่ขึ้นไปถึงตรงนิพพานแล้วเนี่ยคือเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตายแล้วนิพพานแล้วไม่มีแอดเดทนะบริษัทอีออนตามไม่ได้แล้วถ้าเกิดเราเอาโหสิกรรมให้เขาแล้วมันกรรมมันลดลงไหมถึงแม้ว่าเขาก็ยังไม่โหสิกรรมให้เราอะไรนะใหม่ถ้าเกิดว่าเราเอาโหสิกรรมให้เขาแล้วแต่เขาไม่โหสิกรรมให้เราแล้วกรรมมันลดลงบ้างไหมไม่ลดเลยถึงแม้ว่าเราจะโหสิกรรมให้เขาแล้วมันเป็นนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นด้วยคือทำกรรมมาแล้วอยู่ต้องรับแล้วรับยังไงมันจะมาตามเราไงมันจะมาตามแรงของว่าความแรงว่าที่คุณทำเนี่ยมันแรงขนาดไหนถ้ามันแรงมากมันจะมาเข้าคิวหนึ่งถ้
าแรงต่อมามันจะมาเข้าคิวสองเช่นเราไปเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยปั้งกรรมไม่ดีให้ผลปั๊บมันประสบอุบัติเหตุอะปั้งไปแล้วแต่ประสบอุบัติเหตุปั๊บไอ้กรรมที่ต่อมาเนี่ยเป็นกรรมดีให้ผลถูกลอตเตอรี่เห็นไหมมันก็จะสลับสลับไปอย่างเงี้ยแล้วแต่ความแรงเพราะฉะนั้นมันจะมีกรรมแรงกรรมไม่แรงแล้วพุทธเจ้าก็แนะนำอย่างนี้นะกรรมแรงที่ไม่ดีนะซึ่งมันจะให้ผลทันทีนะให้ทันทีเลยนะทำปุ๊บให้ปั๊บเลยนะปันแสงคิวให้มาเลยนะเป็นแรงกรรมไม่ดีที่แรงมากมี5อย่าง1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและ5ทำให้พระสงฆ์แตกกัน5อย่างนี้อย่าทำเด็ดขาดเพราะทำปุ๊บมันเข้าคิว1เลยแล้วคิว1พัวรับเลยทันทีเดินออกไปนี่ธรณีสูบเลยแปลว่ามันแรงมากเพราะฉะนั้นกรรมอันนี้5อย่างเนี่ยมันจะมาเข้าคิว1นะอะไรทำอะไรมาตั้งเยอะแยะดีๆเยอะไม่ไอ้นี่มันแทรกเลยและเมื่อมันมีกรรมหนักทางด้านไม่ดีมันก็มีกรรมหนักทางด้านดีที่เราทำปั๊บมันมาเข้าคิว1เหมือนกันทำเดี๋ยวนี้มันเข้าคิว1เลยมันแทรกคนอื่นหมดนั่นก็คือนั่งสมาธิและมีสติเป็นกรรมที่แรงมากทำปั๊บถึงว่าให้นั่งทุกวันไงเพราะอะไรมันจะได้มาเข้าคิว1ทุกวันพอเข้าคิวปุ๊บมันให้กรรมให้ผลพวกแล้วมันก็ไปเราต้องทำอีกนั่งอีกปุ๊บมาอีกให้ผลแล้วไปปุ๊บมาอีกเข้าให้ผลแล้วไปเป็นอย่างนี้มันถึงมาพระลุงถึงได้มาต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังว่านี่ต้องนั่งสมาธิทุกวันอย่าขาดและสติรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้กระพริบตารู้กลืนน้ำลายอย่าขาดเพราะมันเป็นกรรมหนักทางด้านดีมันจะมาแซงคิวให้ถึงบอกไงว่าการันตีชีวิตเจริญแน่นอนเพราะว่าอะไรมันกรรมหนักด้านดีทุกวันมาแซงคิวทุกวันทำไมมันจะไม่ดีล่ะงั้นถ้าเรารู้แค่นี้ปั๊บเราไปได้เลยเอาว่าไงคะใช่ครับจริงๆอ่ะพอโดนก็อยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเขาจบจากนี้แล้วเพราะจิตสุดท้ายมันแรงกว่ามันไปนั่นก่อนแต่คอนโดที่เขาทำบุญไว้สมมติเขาทำที่เทวดาใช่ไหมอมรินทร์นิเวศก็ยังอยู่มันเขาจบที่นี่แล้วก็ขึ้นมันไม่ไปไหนหรอกมันก็ยังอยู่แต่ไอ้สุดท้ายมันแรงกว่าไงที่ลุงบอกไงว่ามันมาแซงคิวข้างหน้าไงมันไปก่อนโอเคคิดว่าพอสมควรนะครับก็หวังว่าทุกๆคนคงจะเข้าใจที่คุณลุงพูดนะและเข้าใจพุทธศาสนาดีขึ้นหลังจากที่คุณลุงมาบรรยายอะไรให้ฟังเนี่ยนะความเข้าใจต่างๆก็จะดีขึ้นนั้น3อย่างที่ฝากไว้ก็คือ1เราต้องรักษาศีล5ให้ดี2เราต้องนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยเวลา15นาทีเดินจงกรมนั่งสมาธิยังไงก็ได้แบบจะตอนกลางวันจะไปเต้นแรงเต้นกาอะไรแต่ตอนกลางคืนมันต้องเดินจงกรมกับนั่งสมาธิอ่ะและอันที่3ที่สำคัญสติต้องอยู่กับตัวจะไปเต้นยังไงแต่รู้ตัวรู้ตัวเต้นอย่างเงี้ยก็ไปเต้นไปเลยมันไม่ว่าอะไรแต่รู้ตัวว่าเต้นนั่นเองแค่นี้ดำเนินชีวิตปกติเลยดำเนินชีวิตปกติแต่เต้นจริงเขาให้กินเหล้าไม่กินอย่าไปกินเต้นได้แต่อย่ากินเพราะว่าเหล้ามันมีในศีล5มันมีอยู่มันห้ามอยู่อย่าไปกินก็กินโค้กเคิร์กอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยเรารักษาตัวอย่างนี้นะรับรองเลยเราอยู่รอดตลอดไปบุหรี่ไม่ห้ามสุราศีล5นะสุราเมรยะมัชฌาปมาสถานาเวรมณีนะมีเจตนางดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยยาได้ยาไม่ได้นะไม่ใช่ยาเหล้ากับยาไม่ได้ดูบุหรี่ไม่เป็นไรแต่อย่าไปดูดกัญชาเขาโอเคนะไม่ใช่ไปดูดไอ้สิ่งเสพติดที่มันเป็นแบบทำลายร่างกายเรา
โอเคนะขออนุโมทนากับทุกๆคนนะครับขอให้พวกเรามีชีวิตจากนี้ไปนะมีชีวิตด้วยศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะไม่ต้องไปเอาพรอะไรแล้วเราทำของเราเองจะช่วยให้ชีวิตของพวกเราซึ่งยังอยู่ในวัยที่สามารถที่จะเจริญได้มากๆหรือไปจะมีแต่ความเจริญขึ้นอย่างเดียวเลยไม่มีเสื่อมเลยเชื่อคุณหลวงขออนุโมทนาให้ทุกคนสำรวมจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นกุศลเดี๋ยวส่งบุญส่วนกุศลให้ท่านอาจารย์นะลูกนะในนามของยุวพุทธและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอขอบพระคุณอาจารย์วรากรที่ได้มาเมตตาบรรยายธรรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้อาจารย์วรากรและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญจะเดินทางไปที่ใดจงปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสุสาธุค่ะทุกท่านกราบขอบคุณท่านอาจารย์ก่อนลูกทุกคนน้อมใจลูกเดี๋ยวอาจารย์อนุรักษ์จะมอบของที่ระลึกให้ท่านอาจารย์นะลูกนะทุกท่านน้อมใจลูกเวลาก็หมดแล้วนะลูกนะให้ลูกกราบพระรัตนตรัยเองเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับทานอาหารแล้วเดี๋ยวบอกเก็บมาไว้ข้างหน้านี่นะลูกนะตรงนี้ช่วยกันถือคนละชิ้น